644ใจกว้าง20ใจกว้างก็คือความกว้างตัวเส้น44วงแขนและตก10นิ้วขึ้นแขนยาว9นิ้วขึ้นปลายแขนกว้าง8คอกว้าง7คอหน้าลึก4คอหลัง1ตำแหน่งกระเป๋าก็คือจากคอลงมา8นิ้วจากกลางหน้าวัดเข้ามา 2.75 กระเป๋ากว้าง5ยาว 5.25 ริบคอสูง1 มิลลิสเต็กไซส์ที่เราผลิตในโรงงานครับอันนี้ก็พอสร้างไซส์กลางส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะสร้างไซส์กลางไซส์เดียวแล้วก็เกรดไซส์ใช้โปรแกรมเกรดเราก็คือเกรดเป็นSML XL XXL แล้วแต่ทีนี้ต่อเมื่อกี้ถึงวงแขนแล้วใช่ไหมครับทีนี้เราลบเส้นที่เราไม่ใช้ทิ้งไปครับเอายังลบเส้นนี้ไม่ใช้เส้นแนวไหล่ก็ไม่ใช้ลบทิ้งไปนี่ถ้าเราต้องการเสื้อเข้ารูปเนี่ยเราก็หาตำแหน่งเอวก็คือแบ่งครึ่งใช้เครื่องมือแบ่งครึ่งตัวนี้ครับคลิกที่จุดชายแล้วก็คลิกที่จุดท้องแขนแล้วก็ตีเส้นตรงเป็นเส้นเอวเห็นไหมครับแบ่งครึ่งแล้วก็ตีเส้นตรงมาใช้ดินสอตีแต่แล้วก็ใช้ดินสออีกทีนึงครับผมแล้วก็เปลี่ยนเป็นดินสอแตะที่เส้นเอวให้ดอกจันอยู่ด้านบนคลิกซ้ายหนึ่งครั้งปึ๊บแล้วก็ใส่ไปเอาเข้ารูปเข้ามาครึ่งนิ้วเป็นนิ้วกระเป๋าแล้วก็วางที่จุดสะโพกคลิกซ้ายวางคลิกขวาจบแล้วก็ใช้เครื่องมือปรับเส้นโค้งลูกศรสีขาวเนี่ยก็คือคลิกสะโพกให้โค้งออกพอโค้งออกตรงด้านข้างมันจะโค้งเข้าอัตโนมัติแค่นั้นเองแล้วก็ลบเส้นที่ไม่ใช่จริงไปอันนี้เสื้อเข้ารูปถ้าตัวตรงธรรมดาก็ไม่ต้องทำใช้เส้นไหนนะคะจากโค้งสะโพกอ๋อครึ่งนิ้วแล้วถ่ายนี้แก้ไงครับครูย้อนจับอันเดิมไม่มีอุปกรณ์มีอุปกรณ์ย้อนจับปิดปิดสอบปิดสอบปิดสายแล้วก็ซึ่งตรงนี้แล้วแต่ก็ไม่ใส่แล้วก็ติดเจขวาจบแล้วก็ลูกศรสีขาวต่อแต่ที่เส้นปึ๊บแล้วก็จะมีจุดนะขึ้นมานิดเดียวไม่ระเบียบซิกซ้ายเลื่อนลงไปซ้ายจะเลื่อนว่างหนึ่งครั้งซ้ายตึงซ้ายหนึ่งครั้งแล้วเลื่อนลงไปซิกซ้ายหนึ่งครั้งแล้วแต่ที่เส้นซิกซ้ายหนึ่งครั้งแล้วขึ้นเองอันนี้ไม่ได้ตัวแล้วแต่เส้นคอเธอสิมันโค้งเข้าไปกินลำตัวเห็นนะเนี่ยมันเป็นทำไมถึงทำเส้นแบบนั้นไม่ไหวไม่ไหว
ินมือที่สองตั้งแต่ที่เส้นที่สายเขาไม่ได้เห็นไหมว่าเขียนคือจะเป็นตัวสายขึ้นยูเกือบมาแล้วขึ้นมีจุดแม่ไม่ใช่เลยอ่ะมีกระต่ายอยู่แล้วตรงนี้แหละตรงนี้ว่าไม่ได้เราหนูอยู่แค่วันนี้เรานั้นไม่ได้เข้าลงใต้จะได้ไดทีนี้ต่อไปแต่งครึ่งเรียบร้อยเซ็ตเอวเรียบร้อยทีนี้กำหนดจุดกระเป๋าก็คือใช้กำหนดจุดมันจะอยู่ด้านในจุดตัวที่สองคลิกที่มุมแล้วก็เลื่อนเข้ามาตรงนี้วัดจากคอลงมาตามสเปคไซส์สเปคไซส์กำหนดว่าเท่าไหร่8คูณ 2.75 ก็หมายถึงจากคอลงมา8นิ้วจากกลางหน้าลำดุมเนี่ยวัดเข้ามา 2.75เพราะงั้นเราก็ใส่ไปด้านซ้ายก็คือลบ8ด้านซ้ายลบ8ด้านซ้ายลบ8ได้คำสั่งตัวจุดเหรอใช่ตรงแนวนอนเนี่ยครับด้านซ้ายเป็นลบด้านขวาเป็นบวกแต่เพิ่งคลิกนะแต่เดี๋ยวเพิ่งกดตกลงนะแล้วก็ตรงแนวตั้งเนี่ยก็คือจากเส้นกลางหน้าขึ้นไป 2.75 ใช่ไหมตามสเปกไซส์บอกว่าอย่า 2.75 อาจารย์อย่าเพิ่งคลิกเปลี่ยนแล้วก็ตกลงอย่าเพิ่งตกลงนะใช่ไหมได้ไหมทันไหมมันก็จะเป็นเรียบร้อยเป็นจุดเล็กๆค่ะว่าจากคอเนี่ยเข้ามาแตะนิ้วนี่แตะนิ้วเนี่ยด้านซ้ายเป็นลบด้านขวาเป็นบวกที่แกนเมื่อกี้ผมว่าแล้วก็การแง่วัดขึ้นมา 2.75 ก็คือจากลำดุมเนี่ยวัดเข้ามา2นิ้วขึ้น 2.75 วัดขึ้นเป็นบวกวัดลงเป็นลบทำกับนี้ขึ้นก็เป็นบวกตำแหน่งกระเป๋าอ๋อเหมือนกระเป๋าแหน่งแล้วกระเป๋าแปะมันจะมีอยู่ด้านในไม่เอาเองถ้าเราไม่มาร์คช่างเวลาช่างเย็บเสื้อร้อยตัวกระเป๋าไม่ตรงกันก็ตัวก็เอาเข็มที่ลงไปมาร์คซ้ายหนึ่งครั้งปึ๊บอีกซ้ายตรงไหนก็ได้อีกซ้ายตรงไหนก็ได้อีกซ้ายตรงไหนก็ได้ใส่ไปเลยที่มีลูกศรจะมีลูกแปะข้างล่าง 2.75นี่ตัวเลขมันไม่ใส่ตัวครับแล้วแต่สเปคไซส์ที่เขากำหนดครับมันจะไม่ค่อยชินกับนิ้วนะเดี๋ยวตกลงแล้วก็ใช้สี่เหลี่ยมวาดกระเป๋าครับใช้สี่เหลี่ยมวาดกระเป๋าตัวเลขเยอะคือด้านยาวตัวเลขน้อยคือด้านกว้างยาว 5.25 กว้าง5นิ้วยาว 5.25 กว้าง5นิ้วตอบตกลงอยากรู้ตกลงตีสี่เหลี่ยมธรรมดาครับยาว 5.25 5.25 ปกติกระเป๋าต้องยาวกว่ากว้างใช้สี่เหลี่ยมธรรมดาใช่ยังคะจ้ะ 5.25 กว้างวัด
รู้ว่าทีนี้ถ้าเราทำกระเป๋าโค้งเราก็ใช้มุมโค้งเนี่ยคลิกซ้ายไปที่ว่าตรงเนี้ยคลิกซ้ายเส้นล่างแล้วคลิกซ้ายถึงปึ๊บแล้วก็เดินเข้ามาระยะห่างจากมุม1นิ้วซ้ายขวาเท่ากัน1นิ้วได้กระเป๋าเรียบร้อยแล้วต่อไปเราก็ก๊อปปี้ใช่ไหมครับหนูเพิ่งได้ข้างเดียวอยู่เลยเสร็จแล้วกระดานเสร็จแล้วเราก็ปี้ชิ้นหน้าหลังแยกชิ้นออกจากกันก็คือเราใช้เครื่องมือก็ปี้ตัวนี้ก็ปี้แบบกลุ่มตัวล่างตัวนี้เป็นรูปสัญลักษณ์เนี่ยประทัดที่27ตัวล่างแล้วก็คลิกเส้นที่เราจะใช้ก็คือเส้นนี้สังเกตเส้นที่เราคลิกมันจะเปลี่ยนเป็นสีแดงเส้นนี้พอครบแล้วคลิกขวาแล้วก็เลื่อนมาที่มุมคลิกซ้ายแล้วก็วางแล้วก็ตกลงชิ้นหลังก็เหมือนกันก็ใช้คอหลังไหล่วงแขนแล้วก็คลิกขวาแล้วก็วางนี้วางเนี่ยอย่าไปวางติดกันเวลาวางต้องวางห่างอย่าชิดกันเวลาตัดชิ้นเดี๋ยวมันไปติดชิ้นอื่นแล้วกระเป๋าก็กระเป๋ามาเลยคิดครอบเลยแล้วก็ลากออกอาจารย์ไม่ต้องปอกทิ้งกลางหรอกคะใช่ค่ะไม่ต้องปอกกลางเส้นกลางไม่ต้องเดี๋ยวเราจะแผ่สันตุก็คือเส้นกลางไม่ใช่เดี๋ยวนะเป็นชิ้นเดียวกันคณบดีโทรมาทันไหมโทษคณบดีเอาใหม่เส้นสีแดงเรียบร้อยแล้วพบเส้นแล้วเครื่องมือก๊อปปี้แล้วก็คิดเส้นที่เราจะใช้เส้นคอเส้นไหล่เส้นวงแขนเส้นข้างเส้นชายวงการคิดขวาปึ๊บคิดขวาแต่ละคิดเลื่อนมาที่มุมคิดซ้ายแล้วดึงออกมาคิดที่ลงล่างแล้วก็คิดซ้ายต่อตกลงไม่โอเคอีกชิ้นหนึ่งก็คือคลิกคอมคอหลักชิ้นหนึ่งคลิกคอแน่หน้าหลังเราสร้างคือหลักสูตรวิจัยก็คือเราสร้างซ้อนคุณขาลบคนไม่ตาหนูสักนิดเมื่อกี้หน้าจอจะกดมาปุ๊บใหญ่ขวาคลิกขวาแล้วก็เลื่อนมาที่มุมเลื่อนมาที่มุมไหนก็ได้มันจะเป็นดอกจันถ้าไม่ได้คลิกขวาดอกจันมันจะไม่ขึ้นถ้าคลิกขวาปุ๊บเลื่อนมาที่มุมดอกจันขึ้นคลิกซ้ายแล้วก็ดึงออกมาเลยซ้ายปุ๊บดึงออกมาวางไว้พื้นที่ว่างๆคลิกซ้ายเอาตกลงแล้วทำอีกชิ้นหนึ่งเอาหลังมาแล้วกระเป๋าก็ต้องเข้าออกมาเหมือนกันเข้าก่อนเรื่อยๆก็ออกมาเหมือนกันเข้าก่อนปุ๊บแล้วก็ย่อลงไปอีกแล้วก็ย่อลงไปอีกใหญ่แล้วก็ปุ๊บแล้วคลิกขวาแล้วก็มาที่มุมคลิกซ้ายที่มุมแล้วดึงซ้ายขวาน่ะอย่างของคุณโอเนี่ยตัวจริงอยู่ที่ซ้ายสุดน่ะที่ซ้าย
ใช่ไหมคะแต่ว่าอ๋อมันสลับกันได้อันไหนอยู่หน้าอยู่หลังได้ก็ได้ตรงหน้าอยู่ได้แค่สองแถวเองไม่ใช่เพราะว่าตรงหน้าสลับได้แบบนั้นเองอ๋อออกมาได้ไหมได้ได้หน้าสลับได้แค่สองแถวก็มองหน้าหลังก็เปิดกันใช่เพราะว่าบางทีเราบอกว่าแถวขวามืออันที่สี่อะไรอย่างเงี้ยแล้วมันไม่ตรงกับทุกคนก็คือไอคอนไม่เหมือนกันเครื่องมือแผ่สันทบแผ่ที่เราเมื่อกี้เราเรียนเครื่องมือไปแล้วอันนี้ก็เอามาใช้ก็คือตัวนี้แผ่เลือกเส้นแกนที่เราจะแผ่คือเส้นนี้แล้วก็คลิกซ้ายครอบทั้งหมดคลิกขวาเลือกเส้นแกนที่เราจะแผ่ครอบทั้งหมดปึ๊บคลิกขวาแค่นี้อาจารย์เอาใหม่ค่ะอาจารย์ลากเส้นใหม่เลือกเครื่องมือตัวนี้แล้วก็เลือกเส้นแกนที่เราจะแผ่ก็คือจานแรกคลิกซ้ายเสร็จแล้วก็คลิกซ้ายครอบชิ้นงานทั้งหมดแล้วก็คลิกขวาหอนะเดี๋ยวก่อนนะหอนะอีกชิ้นหนึ่งคลิกซ้ายเส้นแกนที่เราจะแทรกปุ๊บคลิกซ้ายครอบทั้งหมดปุ๊บคลิกขวาจบแค่นี้แล้วก็เราบอกว่ามาจากบ้านแล้วก็เชื่อมเส้นใช้ตัวเชื่อมอยู่ในกรรไกรเมื่อกี้สอนไปแล้วก็คือมันเป็นคนละเส้นกันเราก็เชื่อมเส้นมันจะได้ต่อกันสวยซ้ายขวาแตะปุ๊บต่อกันละซ้ายขวาทีนี้ถ้าเส้นไม่สวยเนี่ยเราปรับลูกศรสีขาวเนี่ยปรับให้มันตรงสุดให้มันตรงจะได้สวยขึ้นใช้วิธีกล้องอีกอย่างหนึ่งซ้ายขวาซ้ายขวาอันนี้เราแตะอีกครั้งนึงถ้ามันเป็นเส้นสีแดงเดียวกันก็แสดงว่าเชื่อมกันอาจารย์เมื่อกี้ทำกล้องไปด้านหนึ่งเครื่องมือไหนนะคะเขาตีตัวนี้ตัวนี้แผ่สันทบตัวนี้ก็ตีโอเคแล้วอยู่ในหลาโอเคเรียบร้อยต่อไปเดี๋ยวพาคุณครูค่ะจะถูกก่อนอักษรยังไม่เจอแป๊บนึงนะคะอาจารย์มันมีเส้นบรรทัดบอกอาจารย์บอกเป็นเลขที่เส้นบรรทัดได้ไหมคะก็เส้นบรรทัดมันบอกอาจารย์บอกว่าเส้นบรรทัดช่วงไหนอะไรอย่างเงี้ยจะได้เห็นได้ไหมคะนี่ไงครับครูกำลังหาใช่ครับอ๋อมันซ่อนอยู่ในนี้มีซ่อนมันจะมีสามเหลี่ยมเล็กๆตัวนี้เลือกเส้นแกน1 2แล้วก็คลิกซ้ายครอบทั้งหมดคลิกซ้ายคือคลิกขวาคลิกขวาที่ไหนก็ได้คลิกขวาที่ไหนก็ได้ซ้ายเมื่อกี้หนูแค่หาไม่เจอแล้วก็ครอบทั้งหมดซ้ายขวาโอเคแล้วก็เชื่อมอยู่ในกรรไกรเชื่อมซ้ายข้างอีของคุณอะมันบางหนูเลยค่ะซ้ายครบเส้นเลยเหรออ๋อจะครบเส้นเลยจบที่แล้วจบโอ้นั่นไงได้แล้วซ้ายขวาแล้วก็ขวาจบที่แล้วเส้นซ้ายแล้วก็ขวาครบเหมือนกันซ้ายแล้วก็ขวาซ้ายเจ้าสวยนะคุณเนาะนี่ยังไม่จบแล้วพี่ขวาใช่ค่ะยังไม่จบเลยวันนี้ก็ลบทิ้งไปให้หมดเลยสร้างใหม่พัวซ้ายขวา
ม่ถ้าเกิดว่าถ้าเกิดมันทบแล้วมันเชื่อมไม่สวยอ่ะก็ต้องปักลูกศรให้มันสวยไม่ใช่ถึงเอาไว้ปึ๊บแล้วก็เลื่อนออกมาที่ซ้ายที่ว่าให้จุดท้ายไปลงเพื่อนซ้ายที่ว่าเวลาคุณบอกที่ใครขวัญก็คิดถึงใครของพักนะน้องแช่มาค่ะน้องแช่ทำเครื่องเล่นชิ้นนี้ว่ะทำคนเดียวทำคนเดียวสงสัยเย็นไปโก้ไปโก้ใบเก่ากำลังมันเลยนะนี่เหลือแขนต่อไปวิธีการสร้างแขนใช้สายวัดบวกสายวัดบวกวัดวงแขนก่อนคลิกซ้ายคลิกขวาได้เท่าไหร่จดเอาไว้ก่อน 11.39 ใช้ตัวทีเนี่ยค่ะอาจารย์จดเอาไว้ก่อน 11.39 นั่นแหละค่ะอาจารย์ไม่จำเป็นต้องเท่ากับผมนะเพราะว่าโค้งอาจจะไม่เท่ากันแต่ละคนก็คือเท่าไหร่ก็เท่านั้นแต่ละคนโค้งไม่เท่ากันแต่ว่าคงไม่เพี้ยนกันเยอะมันจะประมาณนี้11กว่าถ้าไปวัดเป็น15 16ก็แสดงว่าผิดละ 22.34 แสดงว่าผิดละใช่ไหมอ้าวเพราะว่ามันไม่ได้จะเพี้ยนกันเป็นนิ้วขนาดนั้นเพี้ยนก็หมายถึงว่าเพี้ยนกัน 11.5 11.4 11.2 หมายถึงอันนี้หน้าหลังบวกกันหรือว่าอ้าววงแขนเดียวข้างเดียวอ๋อนั่นถ้าถูกแล้ว 11.39 บางคนอาจจะ 11.2 11.17 ก็ได้อยู่เพราะว่าวงแขนเวลาปรับเนี่ยก็คือปรับไม่เท่ากันแต่ละคนเมื่อกี้หนูเอาไปวัดสักสองอันเดียวกันโอเควัดแค่ครึ่งเดียวทีนี้ตีแขนใช้วิธีลากเส้นตรงแขนยาวเท่าไหร่9นิ้วครึ่งก็ใส่ไปตามสเปคใส่ 9.5 ไม้ทีใช่มั้ยไม้ทีไม้ทีใช้ประจับตัวดินสอนี่แหละใช้เป็นหลักเลยให้จำไว้ดินสอก็คือเป็นทั้งไม้ทีแล้วก็ตัวโค้งในตัวเดียวกันโดยการเปลี่ยนโดยการคลิกขวาเปลี่ยนแตะที่เส้นปึ๊บแล้วก็คลิกซ้ายดอกจันก็คือวัดลงมาหัวแขนสูง4นิ้วก็คือมาตรฐานตกลงความสูงของหัวแขนมาตรฐานผู้ชายก็คือเสื้อโปโลครอบกลมก็คือ4นิ้วใช้4นิ้วหมดเลยความยาวตรงนี้จริงๆแล้วมันมีสูตรก็คือรอบวงแขนเคอร์เซอร์หาร2ลบ1ทีนี้เนี่ยซ้ายขวาหน้าหลังเนี่ยวงแขนเท่ากันเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือรอบวงแขนลองคิดตามสูตรก็ได้สูตรจริงๆมันก็คือวงแขนเคอร์เซอร์หาร2ลบ1ทีนี้ถ้าวงแขนเนี่ยก็คือหน้าหลังเท่ากันก็ 11.39 คูณ2แล้วก็หาร2อีกทีแล้วลบด้วย1เพราะจริงๆแล้วเราไม่ต้องหาร2ก็ได้ก็คือถ้าเป็นแขนเสื้อคอกลมเนี่ยก็เอาขึ้นวงแขนลบ1เลยก็เป็นเท่ากับเท่าไหร่4หัวละ 10.39 4นี่คือความสูงหัวแขนตรงนี้ก็คือวงแขนตัวเสื้อลบ1ก็คือ 10.39หนูลอกตามครูเลยได้ไหมใช่แต่ทีนี้รู้ที่มาหน่อยก็ดีเพราะว่าที่มาหมายถึงว่าปกติวงแขนตัวเสื้อเนี่ยถ้าไม่ใช่เสื้อคอกลมเนี่ยเป็นเสื้อเชิ้ตมันก็จะมีวงแขนหน้าหลังมันไม่เท่ากันแล้วมันมีสับบ่าด้วยเพราะงั้นก็ต้องบวก3ส่วนคำว่ารอบวงแขนเนี่ยก็คือหน้าหลังแล้วก็สับบ่าแต่ที่เสื้อคอกลมเนี่ยเราสร้างหน้าหลังเท่ากันเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือใช้ครึ่งหนึ่งเลยลบหนึ่งเลยแต่ถ้าเป็นเสื้ออย่างอื่นเนี่ยก็หน้าหลังไม่เท่ากันเพราะงั้นก็คือวัดรอบวงแขนหาร2ลบ1ปลายแขนกว้างปลายแขนกว้างเท่าไหร่ครับปลายแขนกว้าง8นิ้วก็ใส่ไปตามสูตรเมื่อกี้เท่าไหร่นะคะท่านเกียรติคะก็เอา 11.39 ลบ1ครับแต่ละคนไม่เท่ากันตัวเลขเป็น 10.17 ทีนี้ก็ใส่ไปตามสูตรเสร็จแล้วตีสอบปลายแขนครับเอาไม้บรรทัดตีสอบปลายแขนแล้วก็เอาดินสอตีหัวแขนปลายแขนตีสอบก็คือปลายแขนกว้างตามสเปคไซส์ก็คือเท่าไหร่8นิ้ว
ไปไก่กว้างจากหัวแขนลงมาถึงปลายแขนคือความยาวแขนเท่าไหร่นะคะหัวแขนตรงนี้ก็คือมาตรฐาน4นิ้วครับมาตรฐานยาวแขนเท่าไหร่นะคะความยาวแขนแขนยาว10แขนยาว9นิ้วครึ่งครับก็คือปกติการเม้นเนี่ยเขาจะสร้างตามสเปคไซส์เป็นหลักแต่ทีนี้งานเทรลเลอร์วัดตัวตัดก็คือวัดทีละคนเป็นงานหน้าร้านทีนี้จริงๆโปรแกรมมันเหมาะกับใช้ในอุตสาหกรรมการเม้นเพราะงั้นอุตสาหกรรมจริงๆมันทำตามไซส์นะก็ดูตามไซส์ไม่ได้ตามเป็นรายบุคคลตรงนี้ความสูงหัวแขนมาตรฐานก็คือ4นิ้วไม่ว่าเสื้อเชิ้ตเสื้อช็อปแจ็คเก็ตคอโปงโปโลก็คือใช้มาตรฐานเลย4นิ้วอันนี้ก็เสร็จละอันนี้ถ้าเป็นเสื้อคอโปงเนี่ยก็คือเสื้อผ้ายืดมันจะโค้งกลมๆอย่างนี้แต่ถ้าไม่ใช่ผ้ายืดก็คือเป็นพวกเสื้อแจ็คเก็ตก็คือผ้าไม่ยืดก็คือมันจะมีเบาจ้องแขนนิดนึงเพื่อความสวยงามประมาณนี้เดียวแต่ถ้าเป็นผ้ายืดเราไม่ต้องวาวก็คือกลมๆธรรมดากลมๆอย่างนี้ใจเย็นนะคะครูขาจุดไหนแล้วครับเลยครูหยิบไม้มาตีตรงนี้ไปแขนกว้างเท่าไหร่8นิ้วใช่ไหมแล้วก็ตีสอบใช้ไม้บรรทัดลากตีสอบไปแขนแล้วก็ใช้ดินสอโค้งลงมาธรรมดาแล้วก็ลูกศรสีขาวปักเส้นให้มันกลมแต่นี้ถ้าเป็นไม่ใช่ผ้ายืดเนี่ยก็คือเว้าช่องแขนเพื่อความสวยงามแต่ว่าถ้าเป็นผ้ายืดไม่ต้องเว้าก็คือกลมๆธรรมดานี้เราใช้ตัวนี้ปรับที่สอนไปเมื่อกี้เครื่องมือตัวนี้ก็คือปรับความโค้งปรับความโค้งทีนี้ปกติแล้วเวลาเย็บเนี่ยเสื้อยืดเนี่ยตัวแขนกับตัวเสื้อจะต้องเท่ากันตัวเสื้อ 11.39 ตัวแขนก็ต้อง 11.39 เหมือนกันเราก็ใช้เครื่องมือตัวนี้ปรับก็คือตัวแรกตัวนี้มันมี5ตัวเราใช้ตัวแรกตัวนี้ชี้ซ้ายปึ๊บก็ใส่ไป 11.39มันจะปรับให้เราอัตโนมัติเลย 11.39 มันจะปรับชิ้นไปปึ๊บมันจะปรับก็คือหัวท้ายคงที่ปรับเฉพาะเส้นโค้งเพราะว่าเวลาเย็บเนี่ยถ้าเย็บมันจะได้เย็บพอดีกันเสื้อกับแขน 11.39 ใช้ตัวแรกค่ะตัวนี้ตัวที่1คลิกซ้ายลงไปปึ๊บแล้วก็ใส่ตัวเลขไปก็คือเท่ากับ 11.39 เวลาเย็บก็คือแขนกับเสื้อเท่ากันตัวแรกค่ะ
แล้วเอาอย่างลบเส้นที่เราไม่ใช้ทิ้งไปแล้วก็ทำการแผ่สันทบเหมือนเดิมเหมือนตัวซื่อที่ซ้ายครอบตรงที่ขวาจบแล้วก็เชื่อมซ้ายซ้ายขวาซ้ายซ้ายขวาเส้นสีแดงมันจะนิ่งจบเสร็จแล้วแผ่ลบเส้นที่เราไม่ใช้ทิ้งลบเส้นนี้ลบเส้นนี้แล้วก็แผ่ลบเลือกเส้นแกนที่เราอยากแผ่จุดนี้มาจุดนี้แล้วก็ครอบทั้งหมดทิศซ้ายทิศขวาแล้วก็เชื่ออยู่ในใจตัวที่สองซ้ายขวาขวาไปซ้ายขวาซ้ายขวา
็ต้องมาเป็นที่สายแบบบวกนะไม่เป็นศูนย์สองแค่ปรับภูมิแกนให้เท่ากับตัวเสื้อใช้ตัวนี้ปรับมั่วแล้วแล้วก็ใส่ตัวเลขเข้าไปภูมิแกนตัวเสื้อเข้าไปใส่ตัวเลขแล้วก็ลบเส้นที่เราไม่ใช้ตรงนี้แล้วนี่แหละแล้วก็แอบใส่ตัวเลือกตัวแบบแกก็จะเล่นแข่งซ้ายขวาจะตอบซ้ายขวาอีกซ้ายอีกขวาจบแล้วก็เชือกนี่เห็นไหมมันจะเป็นมุมเดี๋ยวเชือกแล้วมุมจะซ้ายซ้ายขวาโค้งเสร็จซ้ายซ้ายขวาไม่ต้องทำอะไรซ้ายขวาซ้ายขวาแล้วเขาบอกว่าซ้ายเนี่ยหนูต้องคิดถึงข้างหัวใจว่าข้างนี้ออกซ้ายอย่างเงี้ยนั้นเย็นทีนี้ต่อไปเอากรรไกรครับตัดชิ้นงานขึ้นไปเก็บไว้ด้านบนครอบทีละชิ้นครับปึ๊บอย่าให้โดนชิ้นอื่นนะครับก็คือชิ้นใครชิ้นมันเพราะในเวลาวางเนี่ยผมถึงให้พยายามวางขนาดกันเพราะว่ามันจะได้ไม่ติดชิ้นกันไกลอยู่ตัวนี้ครับกันไกลไม่ใช่กันไกลตัวเชื่อมนะกันไกลตัวนี้เป็นลูกอยู่ข้างล่างเนี่ยลูกที่เป็นตัวเชื่อมแล้วก็มีกันไกลตัดกันไกลนี่คือตัดชิ้นนี่คือตัดชิ้นงานอยู่ข้างล่างเนี่ยลูกคลิกซ้ายครอบชิ้นงานที่เราจะตัดแต่ถ้าชิ้นงานมันเป็นเส้นที่มันเป็นโครงล่างเยอะๆเนี่ยก็คือวิธีการตัดเนี่ยมี2อย่างก็คือว่าเลาะชิ้นเลาะอีกไหนเลาะอย่างนี้เมื่อกี้ครอบชิ้นธรรมดาก็คือมันมีเส้นรอบรูปก็คือครอบทั้งชิ้นแต่ในกรณีที่เราวาดเส้นเยอะก็คือโครงล่างหุ่นโครงล่างเสื้อผ้าเนี่ยเราจะวาดเหมือนร่างลงกระดาษแล้วก็เราต้องการตัดชิ้นเราคลิกซ้ายตามเส้นไปเรื่อยคลิกตามเส้นไปเรื่อยคลิกซ้ายมาถึงมุมปุ๊บคลิกตามเส้นนี่เรียกวิธีการตัดแบบเลาะชิ้นก็คือพอครบปุ๊บมันก็จะตัดเฉพาะเส้นที่เราต้องการจะครอบไม่ได้เพราะว่าเส้นมันเยอะโครงล่างมันเยอะจะครอบได้ในกรณีที่เป็นเส้นปิดถ้าเป็นเส้นแบบเยอะๆที่เราสร้างเวลาสร้างโครงเสื้อแม่แบบเนี่ยเส้นจะเยอะเพราะงั้นเราตัดทีละชิ้นเราครอบเนี่ยสักคลิกรอบรูปเนี่ยถึงแล้วการตัดชิ้นเล็กๆเนี่ยก็รอบปึ๊บมันก็จะตัดเฉพาะชิ้นอย่างเงี้ยการตัดมี2วิธีก็คือวิธีแรกครอบทั้งหมดในกรณีที่เป็นเส้นรอบรูปแต่ถ้ามีเส้นเยอะๆเราต้องการตัดบางชิ้นข้างในเนี่ยก็ต้องคลิกตามเส้นรอบรูปออกมาผมตัดให้ดูก็แต่จริงแล้วเนี่ยก็คือเราก็ออกมาแล้วเพราะงั้นเนี่ยเราใช้ครอบชิ้นเลยครอบแต่ในกรณีถ้าทำงานจริงเนี่ยก็คือบางทีเราสร้างไว้หลายเส้นแล้วก็ครอบไม่ได้เราก็ต้องตัดทีละชิ้นเรียบร้อยเสร็จแล้วเลือกเครื่องมือเผื่อจะเข็มคลิกที่มุมใดมุมหนึ่งคลิกซ้ายไปปึ๊กใส่ไปจุด25หรือว่ากระเบียดมุมใดมุมหนึ่งมุมไหนก็ได้คลิกซ้ายลงไปก็คือเผื่อโดยรอบก่อนโดยรอบจุด25ก็คือความกว้างของตะเข็บจุด25ตกลงไปที่ด้านขวาเมนูด้านขวาพี่ต้มด้านขวาที่เป็นรูปสีเขียวกับสร้างตะเข็บแล้วก็คลิกซ้ายที่มุมไหนก็ได้ครับคลิกซ้ายเป็นมุมแล้วก็ใส่ตะเข็บไปโดยรอบทีนี้เผื่อพับชายเนี่ยมันจะเผื่อเยอะกว่าก็คือคลิกซ้ายค้างตามเข็มนาฬิกาไปวาง
จากล่างขึ้นบนตามเข็มนาฬิกาเผื่อพับชายนิ้วครึ่งก็ได้ครับนิ้วครึ่งบางโรงงานก็นิ้วหนึ่งแล้วแต่พับชายคิดไซส์ค้างวางตามเข็มนาฬิกาในการเดินหนึ่งยังไงจากล่างขึ้นบนดูตัวเลขก็ได้มันมีตัวเลข1 2 3อ่ะนะถูกก็ใส่ไป1นิ้วครึ่งนิ้วครึ่งตกลงแล้วก็ชิ้นหลังก็เหมือนกันคลิกโดยรอบก่อนคลิกไปที่มุมใดมุมหนึ่งแล้วก็ใส่ไป.25แล้วก็คลิกซ้ายค้างจากล่างขึ้นบนต้องค้างด้วยนะคลิกซ้ายค้างจากล่างไปปล่อยขึ้นบนแล้วก็เผื่อไปนิ้วขึ้นแล้วก็ตกลงแขนก็เหมือนกันจุด2-5มันเกยกันเกยกันก็แสดงว่าตอนวางวางชิดกันเกินไปแต่ไม่เป็นไรก็คือเวลาวางไม้จริงๆตัดมันไม่เกยแต่นี้ตอนหลังตอนที่หลังเวลาวางก็คือวางให้ห่างๆกันอย่าให้ชิดกันทีนี้ตะเข็บแขนก็คือคลิกที่มุมเผื่อตะเข็บเหมือนกันจุด2-5เหมือนกันแล้วก็เผื่อพับปลายแขนนิ้วครึ่งคลิกซ้ายค้างจากล่างขึ้นบนนิ้วครึ่งทีนี้แขนเนี่ยเราติ๊กตรงนี้เสมอด้านที่2มันจะมีลักษณะตะเข็บอยู่หลายแบบแต่นี้เราใช้แค่2แบบก็คือ1ถึง2เสมอกันเสมอด้านที่2เนี่ยใช้เฉพาะปลายแขนกับปลายขาเก่ง2อย่างมันจะเป็นแง่งอย่างเงี้ยเวลาพับขึ้นไปผ้ามันจะไม่หายเอาใหม่ดิไปที่นอกคลิกซ้ายค้างจากล่างขึ้นบนเสร็จแล้วก็ใส่ไปนิ้วขึ้นแล้วก็ติ๊กเสมอด้านที่2เป็นลักษณะตะเข็บใช้กับปลายแขนกับปลายขาเก่งแล้วก็ตกลงปึ๊บจะเป็นแง่งอย่างเงี้ยครับเวลาพับผ้าที่ปลายผ้ามันจะไม่หายคุณครูขยายแขนเขียวให้หนูดูหน่อยแขนสีฟ้าตรงนี้จริงๆแล้วไอ้ส่วนที่เป็นความยาวแขนเรามันคือเส้นนี้ใช่ไหมเนี่ยใช่ค่ะแล้วทำไมเวลาที่เปลือกพับไอ้ตัวหักมันไม่อยู่ตรงนี้เนี่ยที่ปลายแขนค่ะตรงรอยพับตรงรอยหักเนี่ยมันไม่อยู่ตรงเส้นดำเหมือนมันขึ้นมานิดนึงเป็นที่จอคอมพิวเตอร์แต่ว่าถ้าว่าจริงๆตรงนะอยู่ตรงใช่ไหมคะเพราะว่าพอเห็นอย่างเงี้ยมันจะรู้ว่าเวลาที่เขาเป็นรีบพับปลายแขนนะปลายแขนเราจะสั้นตัวจะไม่ตรงนะแต่จริงๆต้องตรงก็คือรอยหักมันจะต้องพอดีเส้นพอดีรอยนี้เป็นการเพื่อของรอยคอมพิวเตอร์มันเคลื่อนการขยายไอ้สเกลแต่ว่าของเราตรงนะครับของเราตรงใช่ค่ะขยายได้ไหมจริงแล้วเสมอหรือไม่เสมอข้าวมาเท่ากันเพราะมันเป็นเส้นตรงจะไม่เสมอกันแน่หนึ่งนิ้วแล้วก็เสมอไม่เสมอมันออกมาเส้นตรงเหมือนกันแต่ทีนี้ปลายแขนมันเป็นเส้นสอบเพราะงั้นต้องเสมอมันจะหักอย่างนี้นี่หมุนเกณฑ์ผ้าก็คือตรงสอดเนี่ยเกณฑ์ผ้าเลื่อนไปวางไว้ที่สอดพอเป็นสีแดงปุ๊บคลิกขวาก็คือตามเกณฑ์ผ้าเวลาวางมาร์กเนี่ยมันจะไปตามเกณฑ์จะไม่ขวางเกณฑ์นี่คือตามเกณฑ์ผ้าแสดงตามยาว
หมุนขึ้นขวาหมุนหมุนไปเรื่อยๆทำแนวนอนเขียนผ้าจอนี้ข้างล่างข้างล่างก่อนสีต้องตรงสีต้องสีต้องบูเห็นไหมคะขึ้นขวาไปเรื่อยๆวางไว้ให้ตกเส้นเอาวางให้ตกแล้วก็วางตกเส้นขวาขวาเวลาวางผ้าก็คือจะเอาเกณฑ์ที่เป็นตัวหลักเสร็จแล้วทีนี้เราดับเบิ้ลคลิกทีละชิ้นนะครับแล้วก็ใส่ไปชิ้นหน้าพิมพ์ไปหน้าถ้าเคยพิมพ์แล้วเนี่ยมาเลือกที่สามเหลี่ยมด้านหลังมันจะมีจำนวนถ้าไม่เคยพิมพ์ก็พิมพ์ใหม่จำนวน1ชิ้นตกลงอันนี้ก็คือชิ้นหลังจำนวน1ชิ้นชิ้นแขนถ้าเคยพิมพ์เวลาเลือกสามเหลี่ยมด้านหลังอาจารย์ครับมันจะมีอาจารย์ครับครับผมอาจารย์จะถามเขายังเป็นเครื่องหมายกากบาทอยู่เลยของอาจารย์มันเป็นตัวแล้วตรงไหนต้องเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนเคอร์เซอร์ตรงไหนแล้วมันจะเป็นแบบเสร็จเรียบร้อยปึ๊บทำทุกชิ้นนะครับตั้งชื่อทุกชิ้นไปชิ้นหน้าชิ้นหลังชิ้นแขนแล้วก็ชิ้นไปแล้วก็ใส่ชื่อไปจำนวนก็คือ2ชิ้นทีนี้ถ้าทิกชิ้นเนี่ยก็คือทิกซ้ายขวาด้วยครับก็คือทิกซ้ายขวาแล้วก็ตกลงนี่ก็กระเป๋าหนึ่งแล้วก็ตกลงอันนี้ก็คืออันนี้ไม่ต้องอันไหนเราไม่ใช้เราคอนโทรลดีไปคอนโทรลดีก็คือลบชิ้นคลิกแล้วก็คอนโทรลดีลบชิ้นเอาเฉพาะชิ้นที่ใช้แล้วก็บันทึกเอาไว้เรียบร้อยทีนี้ไปที่ข้อมูลสไตล์เนี่ยชิ้นส่วนเสร็จแล้วก็ข้อมูลสไตล์แล้วก็ใส่ไปเสื้อคอปุ่มเสื้อคอปุ่มแล้วก็ตกลงมันก็จะมีเขียนอย่างนี้แล้วก็ไซส์ก็คือไปที่เกรดไซส์แล้วก็ตารางไซส์สเปคตรงนี้ไซส์เนี่ยเราก็ใส่ไปเราทำไซส์ L แล้วก็พิมพ์ L แล้วก็ตกลงมันก็จะมีทุกอย่างเขียนในนี้ทีนี้ถ้าใครไม่มีครบตามนี้เนี่ยให้ไปที่ตัวเลือกแล้วก็ตั้งค่าระบบจ
แล้วก็กำหนดข้อมูลที่แสดงในชิ้นแพทเทิร์นแล้วลองเช็คดูว่าเราติ๊กถูกไว้หรือเปล่าคำว่าสไตล์แล้วก็ชื่อชิ้นถ้าไม่มีก็ติ๊กไว้ด้วยสไตล์ชื่อชิ้นติ๊กถูกก็ง่ายไปแล้วก็ข้างล่างก็คือไซส์แล้วก็จำนวนแล้วก็ฟอนต์เนี่ยก็คือเลือกที่ลงท้ายด้วย UPC แล้วก็ไซส์ใหญ่สุดแล้วก็โอเคนี่ก็ออกมาแอปพลายมันก็จะมีครบตามที่เราระบุไว้ก็คือชื่อชิ้นสไตล์ไซส์จำนวนจำที่คนที่เคยทำไปก่อนหน้าแล้วก็ปรับลองครับผมตกลงคราวนี้คำว่าเสื้อขอบแล้วก็เสื้อขอบกลมสไตล์ชิ้นส่วนแล้วก็ข้อมูลสไตล์แล้วก็เสื้อขอบกลมตกลงโชว์ไหมครับเอาเว้นขยายยุบขวาถ้าไม่โชว์ก็แสดงว่าเราไม่ได้ติ๊กไปที่ตัวเลือกตั้งค่าระบบแล้วก็กำหนดข้อมูลที่แสดงในชิ้นแพทเทิร์นแล้วก็ติ๊กใหม่ติ๊กตรงนี้สไตล์แล้วก็ติ๊กชื่อชิ้นต้องการให้มันโชว์อะไรบ้างข้างล่างก็ไซส์ข้างล่างข้างบนพอละข้างล่างมีข้างบนกับข้างล่างข้างล่างก็คือไซส์แล้วก็จำนวนไซส์ซ้ำเลยเอ็ดซ้ำเลยของตัวเราเป็นสองครั้งครั้งแล้วก็จำนวนโอเคแล้วก็มาที่ฟอนต์ครับไอ้ตรงนี้ก็คือข้อความที่อยู่ใต้เส้นนี้ใช่ไหมใช่อันนี้ก็คือบนนี้ก็คือล่างบนล่างแอปพลายฟอนต์เรกูล่าแล้วก็72สกิปเป็นไทยโอเคแอปพลายมาแล้วครับมาแล้วครับแสดงว่าลบชิ้นแล้วก็ย้ายมันถึงไม่ไปด้วยถ้าลบชิ้นแล้วย้ายไม่ได้เราต้องเป็นแค่ถ้าอย่างนี้ก็ต้องก่อนแล้วล่ะเพราะว่าถ้าเราตัดชิ้นเนี่ยปึ๊บแล้วเราจะไปทำอะไรไม่ได้แล้วจะย้ายจะอะไรไม่ได้นี่ก่อนทีนี้ก็เสร็จเรียบร้อยครบชิ้นแล้วทีนี้ก็รอบคอทีนี้วิธีการวัดรอบคอเนี่ยก็คือเราใช้สายวัดบวกวัดคอหน้าคอหลังรวมกันได้เท่าไหร่ทีนี้วางคอเนี่ยก็คือวางได้สองแบบจะตัดเต็มคอก็ได้หรือว่าเอาครึ่งเดียวก็ได้ถ้าเอาครึ่งเดียวก็คือวัดครึ่งหนึ่งถ้าเอาเต็มคอเลยนะก็วัดรอบคอเลยหน้าหลังแล้วก็คลิกขวา1ครั้งผลรวมได้เท่าไหร่ทีนี้หักออกประมาณสัก2นิ้วก็ได้เพราะว่าเวลาเย็บคอเนี่ยก็คือเขาจะเย็บตัวรอบคอเนี่ยน้อยกว่ารอบคอเสื้อจิกมันจะได้ไม่ย้วยมันจะเย็บไปดึงไปสมมติว่า 21.39 ลบ2ก็คือ 19.39 แล้วก็เอาสี่เหลี่ยมตี
ความยาว 19.239 แล้วก็ความสูงพอสมมติว่า2นิ้วสมมติว่านิ้วหนึ่งก็คือเผื่อพับก็เป็น2นิ้วเป็นสี่เหลี่ยมธรรมดาก็คือเย็บเข้ารอบคอเอาสายวัดบวกวัดรอบคอคลิกซ้ายคอหน้าคลิกซ้ายคอหลังแล้วก็คลิกขวารวมกันได้เท่าไหร่ลบ2ก็คือหักออก2นิ้วเพราะว่าเวลาเย็บเนี่ยเขาจะต้องดึงเย็บแล้วก็ดึงไปมันจะน้อยกว่าตัวเสื้อประมาณ2นิ้วสูงก็คือจริงๆลิฟคอเนี่ยเขากำหนดไว้ว่าสูง1นิ้วแต่ทีนี้มันมีทบพับทบ1เพราะว่าทบก็คูณ2ไปก็เป็น2นิ้วมันต้องเย็บถูกก็คือรอบคอหรือถ้าโรงงานก็เรียกรอบพุ่งรอบพุ่งก็คือเย็บเข้ารอบคอแต่ทีนี้ถ้าเป็นรอบคอสำเร็จเนี่ยเขาก็เอาผ้ามาเย็บเข้ารอบคอสำเร็จเลยมีสองแบบก็คือเอาผ้าตัวเสื้อมาทำรอบคอก็คือต้องตัดเป็นแพทเทิร์นให้เขาด้วยแต่ถ้าเป็นผ้าสำเร็จก็ไม่ต้องก็คือเขาก็เอาผ้าสำเร็จไปเย็บมีสองแบบอันนี้เราทำเผื่อให้เขาในกรณีที่เป็นผ้าตัวเสื้อเอามาเย็บรอบคอเราก็ตัดชิ้นงานเอากรรไกรตัดชิ้นปึ๊บแล้วก็เหมือนเดิมเกณฑ์ผ้ารอบคอก็คือในแนวตั้งเนี่ยถูกแล้วมันจะตรงกันข้ามกับตัวเสื้อเกณฑ์ผ้าถ้าเป็นรอบคอผ้าสำเร็จเราก็ไม่ต้องเผื่อจัดเช็ดให้เขาก็คือเขาเป็นผ้าสำเร็จไปแต่ถ้าเป็นผ้าชิ้นตัวเสื้อเราก็ต้องเผื่อจัดเช็ดด้วยอันนี้เต็มพอได้ก็สองแบบก็คือถ้าครบก็คือวางผ้าครบตรงสันครบก็ขึ้นอันนี้วางผ้าแผ่นโอเคทีนี้ก็ครบละตัวเสื้อก็คือชิ้นหน้าชิ้นหลังแขนกระเป๋าแล้วก็รอบคอแล้วก็บันทึกเอาไว้เซฟแล้วก็ไปที่ตัวเกตไซส์ตัวนี้ GGS ตัวที่เราดิจิทัลเนี่ยอันนี้คือข้อความแรกของมันอันนี้คือเป็นอีกโปรแกรมหนึ่งเกตไซส์ตัว GGS นั่นแหละค่ะจอมGGSเสร็จแล้วมาที่ตัวเลือกครับแล้วก็หน่วยวัดเลือกเป็นนิ้วเหมือนกันแล้วก็ทดสอบโยน2ตำแหน่งแล้วก็ตกลงครับถ้าเราจะสแกนจากกระดาษดิจิเข้ามาเนี่ยเราก็เปิดกระดาษแล้วก็สแกนได้เลยตัวนี้ก็คือโปรแกรมเอาไว้เกตไซส์เราก็โอเพ่นเข้ามาโอเพ่นเสร็จแล้วทีนี้ตรงนี้เนี่ยเราเลือกเป็น all file ก็คือโชว์นามสกุลทั้งหมดเพราะว่าที่เราสร้างเมื่อกี้เป็นนามสกุล PDF ตัวเกรดเป็น PDN ตัวมาร์กเป็น MKR เพราะงั้นคนละนามสกุลก็คือให้โชว์ให้เห็นทั้ง all file แล้ว
แล้วเราก็ไปดูที่เราบันทึกเอาไว้เราบันทึกไว้ที่ไหนเราก็ไปเรียกออกมาเสื้อคอกลมใช่ไหมทีเชิร์ตโอเคมันก็เข้ามาแล้วอันนี้จะย่อก็ลูกไม่ขยายหรอกเซฟไว้ชื่ออะไรก็เลือกเป็น PDF เป็น PDF ก็โอเคนี่ก็ตัวนี่เราจะเก็บไซส์ลองกด F7 ครับ F7 ก็คือโชว์หรือซ่อนแจ็คเก็ตกดอีกทีก็คือซ่อนอีกทีก็คือโชว์จะซ่อนไว้กับไม่ได้ไม่รายการจะจดเพิ่มไม่ได้ครับตรงไหนที่ในหนังสือไม่มีก็จดเพิ่มแพทเทิร์นแล้วก็ไปที่กำหนดไซส์เสร็จแล้วตรงนี้ก็คือเราก็เพิ่มไปให้ได้เท่ากับจำนวนไซส์ที่เราต้องการอันนี้ไซส์เนี่ยสเปคเรากำหนดไว้ทั้งหมด5ไซส์ก็คือ5ช่อง1 2 3 4 5แล้วก็พิมพ์ไป S S M L XL ค่ะค่ะใช่ค่ะค่ะใช่ค่ะ XLแล้วก็ XXM แล้วก็คลิกที่ไซส์นะครับแล้วก็ใส่สีไปให้สีแตกต่างกันทีนี้ไซส์ L เนี่ยก็คือไซส์กลางที่เราสร้างติ๊กตรงช่องที่2คำว่าเบรกแล้วก็ตอบ Yes ก็คือไซส์กลางที่เราสร้างไซส์กลางนี่ให้ใช้สีดำจะได้รู้ว่าไหนไซส์กลางนอกนั้นสีอะไรก็ได้ให้มันแตกต่างกันนี้ไซส์เล็กกับใหญ่เนี่ยก็คือให้แตกต่างกันให้ชัดเจนเลยเล็กสุดใหญ่สุดก็คือพลิกไปที่สีเดี๋ยวรออาจารย์ช่วยได้ค่ะจานดูสีให้ที่ช่องแล้วก็ใส่สีจิ้มสีเลยครับสีอะไรก็ได้จิ้มสีเลยครับเล็กจานสีดำน้ำเงินเปลี่ยนสีเล็กกับใหญ่ให้แตกต่างกันให้ชัดเจนแดงกับชมพูเป็นใกล้เคียงกันเอาเป็นน้ำเงินเสร็จแล้วมันเรียบร้อยครับเสร็จเลยชื่อเดิมก็ได้มันไม่ทับอันเดิมเพราะว่ามันคนละนามสกุลทีนี้ก็ตัวอันเดิมก็คือแกนตั้งคือแกน y แกนนอนคือแกน x นี้ต้องใช้ตลอดกราฟทีนี้มันมี2แกนนะครับก็คือ x กับ y x คือนอน y คือตั้งนี่เราก็ตรงนี้ก็ตอบตกลงไปครับตกลงปึ๊บเสร็จแล้วเราเปิดตารางเกรดตัวนี้ขึ้นมาตรงนี้เป็นโชว์ไม้บรรทัดคลิกทีก็ซ่อนคลิกทีก็โชว์ไม้บรรทัดตรงนี้จะโชว์ก็ได้ไม่โชว์ก็ได้แล้วแต่แล้วก็คลิกถัดมาก็คือโชว์ตารางเกรดตัวนี้คลิกเข้ามาจะเป็นตารางตัวนี้ทีนี้วิธีการใส่ก็คือมาที่ลูกศรสีดำแล้วก็คลิกที่มุมทีนี้มันมี2ช่องก็คือ x กับ y แกนตั้งก็คือแกน y แกนนอนก็คือแกน x
ทีนี้เราจะเกรดมันมีทั้งความยาวตัวเสื้อแล้วก็ความกว้างตัวเสื้อทีนี้ความยาวเนี่ยก็คือแกนนอนนี่วิธีการใส่ก็คือให้ใส่เหนือไซส์กลางหนึ่งไซส์ไซส์กลางก็คือไซส์ L เพราะงั้นเราก็ต้องสอดใส่ช่องที่ M นี่จะใส่ X หรือ Y เนี่ยเราก็มาดูว่าความยาวก็คือตัวเสื้อเนี่ยความยาวต่างกันเท่าไหร่ครับดูตารางสเปคไซส์ตัวเสื้อยาวต่างกัน1นิ้ว25ไป26 26ไป27ก็คือต่างกัน1นิ้วเพราะงั้นเนี่ยก็คือเราใส่ค่า x ที่ช่อง m 1เลข1ไปแล้วก็วาง x แถวที่2ตัวที่3ถ้าไม่รู้ก็วางไว้3วินาทีจะบอกเรา equal x ปึ๊บมันจะเป็นเส้นออกมาก็คือตามสีตามไซส์เลยครับสีแดงก็คือไซส์ s ทีนี้สีแต่ละคนไม่เหมือนกันแล้วก็ดูที่ให้เล็กกับใหญ่เนี่ยต่างกันเพราะว่าเราจะได้มองชัดเจนว่าเส้นไหนอยู่นอกหรือในเล็กก็ต้องอยู่ข้างในใหญ่ก็ต้องอยู่ข้างนอกเพราะฉะนั้นเนี่ยเราดูสีให้ชัดเจนถ้าสีมันใกล้เคียงกันจะมองยากเพราะงั้นก็คือถ้าเล็กไปอยู่ข้างนอกผิดนะก็คือเล็กก็ต้องอยู่ข้างในปิดไซส์หนึ่งนะยังไม่ได้ขยายไซส์เลยไปที่แพทเทิร์นก่อนกำหนดไซส์ก่อนแล้วก็เพิ่มทำไปแล้วได้ทำไมหายเพิ่มไป5ไซส์เพิ่มไปเรื่อยๆทำใหม่ตัวไลฟ์ไฟล์ที่เราสร้างไว้วันนี้พรุ่งนี้ต้องใช้อีกไหมใช่ครับเพราะว่าหนูไม่แน่ใจว่าคอมเท่านี้มันจะไม่จบการอะไรปกติอ๋อไม่เป็นไรก็คือจริงๆพรุ่งนี้ก็ขึ้นเซิร์ชเชิญก็ไม่ใช้แล้วทำใหม่ไปได้เลยวันนี้จบคอมก็จบไปแล้วพรุ่งนี้ก็ขึ้นของใหม่นี่แกนเอ็กซ์คือแกนนอนก็คือแกนวายที่เราใส่เนื้อไซส์กลางหนึ่งไซส์แกนนอนก็คือความยาวคือเส้นต่างกันหนึ่งนิ้วเราก็ใส่ที่แกนนอนแกนเอ็กซ์เลขหนึ่งเนื้อไซส์กลางก็คือไซส์หนึ่งใส่เลขหนึ่งแล้วก็วางเอ็กซ์ก็คือตัวที่สามตัวที่ช่องเครื่องมือตัวจะออกลายออกมาตามสีจะพูดอยู่ข้างนอกไซส์ใหญ่ขอใช้ด้วยใช่ไหมสีดำโอเคถูกต้องอยู่แล้วก็ตกลงครับตกลงก่อนตกลงก่อนแล้วก็ให้มันเลื่อนออกไปครับเลื่อนออกไปนิดนึงแล้วก็ที่จุดนี้ครับที่จุดนี้ซ้ายปกตินะคะซ้ายปกติแล้วก็ใส่ความยาวแนวนอนก็คือใส่ช่อง x เหนือซ้ายกลางก็คือช่อง m ใส่เลขหนึ่งไปคลิกก่อนแล้วก็ใส่เลขหนึ่งไปแล้วก็วาง x ตัวที่สามครับตัวที่สามตัวนี้ครับมันก็ต่างสีทีนี้ลองดูตัวเลือกครับตัวเลือกหน่วยวัดเป็นนิ้วครับเป็นเซตต้องเป็นนิ้วตกลงแล้วก็ใส่ไปใหม่ครับหนึ่งแล้วก็วางเอ็กซ์ต่อไป copy ทีนี้มันมีความกว้างของตัวเสื้อด้วยก็คือแกน y แกนตั้งทีนี้ความกว้างเนี่ยเราก็ดูสเปคไซส์ว่าใช้กว้างต่างกันเท่าไหร่42ไป43 43ไป44เพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือต่างกัน1นิ้วทีนี้ใน1นิ้วเนี่ยมีทั้งหมด4ด้าน4ด้านยังไงก็คือหน้า2หลัง2ใช่มั้ยซ้ายขวาเพราะงั้นเนี่ยหารด้วย4 1 1หาร4ได้เท่าไหร่ครับเพราะงั้นเราก็ใส่ไปเท่ากับแกน y เนี่ย
ใส่ที่ช่อง y 0.25 แล้วก็วาง y แล้วก็สลับ y เหตุผลที่สลับเพราะอะไรเพราะว่าไอ้ไซส์เล็กเนี่ยมันอยู่ข้างนอกสีแดงทั้งที่จริงๆแล้วไซส์เล็กมันต้องอยู่ข้างในนะแต่ทีนี้เหตุผลที่ไซส์เล็กอยู่ข้างนอกเพราะว่าจริงๆมันมีเครื่องหมายเครื่องหมายก็คือบนบวกล่างลบแต่ทีนี้ถ้าเราใส่ถูกแล้วต้องใส่ลบ0.25แต่ที่กลัวงงก็คือไม่ต้องสนใจเครื่องหมายแล้วกันคือเราใช้สลับเอาก็คือถ้ามันอยู่ไซส์เล็กอยู่ข้างในแล้วก็สลับเอาให้มันถูกก็คือปกติไซส์ใหญ่ต้องอยู่ข้างนอกไซส์เล็กต้องอยู่ข้างในเสมอเลยแต่ทีนี้เหตุผลที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะว่ามันมีเครื่องหมายก็คือว่าบนบวกล่างลบขวาบวกซ้ายลบถ้าเข้าใจเครื่องหมายจริงแล้วเนี่ยเราใส่เครื่องหมายไปแล้วก็ไม่ต้องสลับแต่ที่กลัวงงก็คือสลับไซส์เล็กสุดต้องอยู่ข้างในไซส์ใหญ่ต้องอยู่ข้างนอกจริงๆตรงนี้เนี่ยเหมือนการเกตมือก็คือถ้าเคยเกตมือเนี่ยก็คือเหมือนกันก็จะเข้าใจแต่ถ้าไม่เคยเกตมืออาจจะงงนิดนึงทีนี้เราก็ก๊อปปี้ปึ๊บแล้วก็มาวางอีกฝั่งนึงแล้วก็เพจก็คือวางทั้งเพจทั้งค่า x แล้วก็ค่า yก็คือซ้ายขวาเนี่ยปกติเกตเหมือนกันก็คือเราก๊อปแล้วก็วางเลยทีนี้หลักการจริงๆแล้วเนี่ยก็คือปกติแล้วหารด้วยจำนวนด้านอย่างเช่นว่าอกเนี่ยตามสเปคไซส์อ่ะก็คือแสดงว่าไม่เคยเกตมือแน่เลยผมว่าถึงงงเพราะว่าถ้าคนเคยเกตมือจะไม่งงเพราะว่าจริงๆแล้วเอาหลักการเกตมือมาเกตเช่นใส่สเปคเหมือนกันคือถ้าเราสมมติว่าอกเนี่ยอกกว้างต่างกัน1นิ้วใน1นิ้วเนี่ยมันมีทั้งหมดกี่ด้านครับกี่ด้านอกรอบตัว4ด้านถูกต้องก็คือด้าน2หลัง2เพราะงั้นเนี่ยผลต่างหาร4ก็คือ 0.25 อกกับชายเท่ากันก็คือชายก็คือสะโพกนี่แหละสะโพกมีกี่ด้าน4ด้านเหมือนกันก็คือหาร4เพราะงั้นเนี่ยผลต่าง1นิ้วหาร4ก็คือ 0.25 นี้ไหลมีกี่ด้านไหลกว้าง2ด้าน2ด้านก็หาร2ก็คือผลต่าง18ไป19 1นิ้วหาร2ก็คือครึ่งนิ้วแล้วก็ใส่ครึ่งนิ้วไหลส่วนพวกความยาวตัวเสื้อความยาวแขนเนี่ยไม่ต้องหารก็คือต่างกันเท่าไหร่ก็ใส่เท่านั้นเลยจริงๆแล้วหลักการตรงนี้ก็คือเหมือนเกตมือยังไงเกตคอมก็เหมือนกันถ้าเกตมือแสดงว่ายังงงไม่เคยเกตปลายแขนกว้างตรงนี้ก็คือปลายแขนกว้างเนี่ยมันมีกี่ด้านปลายแขน2ด้าน2ด้านก็หาร2เพราะงั้นผลต่างตรงนี้เนี่ยก็คือ
ครึ่งนิ้วครึ่งนิ้วข้างละถูกต้องปลายแขนกว้างก็คือตัดไปครึ่งนิ้วคอกว้างก็เหมือนกันคอกว้างก็มีซ้ายขวาก็หาร2แขนกว้างไหล่กว้างหาร2อกหาร4เอวหาร4สะโพกหาร4ปลายแขนกว้างหาร2ปลายขากว้างหาร2ส่วนพวกความยาวเนี่ยก็คือต่างกันเท่าไหร่ใส่ค่าไปเลยไม่ต้องหารอย่างเช่นยาวครึ่งนิ้วก็ใส่ค่าครึ่งนิ้วไปเลยทีนี้จะใส่แกน x หรือแกน y แล้วก็ดูว่ามันตั้งหรือนอนถ้าตั้งก็ใส่ช่อง y ถ้านอนก็ใส่ช่อง x จะมีแค่2แกนทีนี้เราก็ใส่ให้ถูกอกเมื่อกี้ลองใส่ดูแกน x คือวงแขนต่างทีนี้วงแขนต่างเนี่ยก็คือเท่ากับไปไอ้วงแขนวัดตรงต่างกันครึ่งนิ้วแล้วก็ใส่ไปครึ่งนิ้วจุด5วาง x สีน้ำเงินอยู่ล่างสุดถูกต้องละไซส์ใหญ่ไซส์เล็กอยู่บนส่วนอกแกน y แกนตั้งก็คือ1หาร4ก็คือจุด25วาง y สลับ yให้ไซส์ใหญ่อยู่ข้างนอกแต่นี้เหตุผลที่สลับก็บอกไปแล้วเพราะว่ามันบนบวกล่างลบถ้าเราใส่ไปลบจุด25เราก็ไม่ต้องสลับแต่นี้ถ้ากลัวงงเราก็มาสลับก็คือหลักการก็คือไซส์ใหญ่ต้องอยู่ด้านนอกเสมอแค่นั้นเองแล้วก็ก๊อปปี้ปึ๊บแล้วก็มาวางที่ด้านล่างเพจสลับตัวนี้ครับตัวนี้สลับ x วางไว้เนกาทีฟ x ก็คือสลับ x เนกาทีฟ y ก็คือสลับ y อันนี้เราสีน้ำเงินอยู่ด้านในก็สลับ y ปึ๊บโอเคลองสลับให้ถูกไซส์ใหญ่ต้องอยู่ข้างนอกไซส์เล็กต้องอยู่ข้างในไหล่เนี่ยคือแนวตั้งก็ช่อง yไหล่กว้างเมื่อกี้บอกไปละต่างกัน1นิ้วหาร2มี2ด้านก็ครึ่งนิ้วก็ใส่ไปจุด5วาง y สีแดงอยู่ข้างในไซส์เล็กก็สลับ y copy ปึ๊บแล้วก็มาเพจสีน้ำเงินไซส์ใหญ่อยู่ข้างนอกก็เสร็จละแดงอันนี้ก็คือซิกที่ใช้กัน
แขนมัดตรงสีแดงสีแดงก็คือไส้เล็กไส้เล็กอยู่ข้างบนก็ถูกต้องแล้วทีนี้ก็เหลือขยายอกอกต่างกัน1นิ้วใน1นิ้วมี4ด้านก็คือจุด25ก็ใส่ไป จุด25ไปคาเกตแล้วก็วางวายอันนี้สีแดงเนี่ยต้องอยู่ข้างในก็สลับวายเนกาทีฟวายคลิปไปครับคลิปก็ดีตรงนี้ตรงนี้เอ๊ะนี่ถูกต้องแล้วย่อตรงนี้คือกดเล็กขยายลงนะสีเขียวอยู่ข้างนอกถูกต้องแล้วเดี๋ยวต้องก๊อปปี้มามันมาให้อันนี้ก๊อปปี้ก๊อปปี้แล้วก็คลิปจุดนี้ใส่ดำแล้วก็วางเด็ดนี้สีแดงต้องอยู่ข้างในก็สลับไวสลับแนวตั้งโอเคถูกแล้วก็คือไซส์เล็กอยู่ข้างในทั้งหมดไซส์ใหญ่อยู่ข้างนอกทั้งหมดถูกแล้วเหมือนเก็บเหมือนได้เก็บสีชมพูอยู่ข้างนอกทีนี้คอจริงๆแล้วเนี่ยมันน้อยมากบางโรงงานก็เก็บบางโรงงานก็ไม่เก็บนะก็คืออาจจะถ้าสมมติจะเก็บเนี่ยก็ใส่ที่ช่องวายไปจุด25แล้วก็วางวายถ้าเก็บสีน้ำเงินไซส์ใหญ่อยู่ข้างในก็สลับวายมันอยู่นอกใช่ไหมแล้วก็ก๊อปปี้แล้วก็มาเพจวายจริงเกตก็ได้ไม่เกตก็ได้เพราะมันนิดเดียวแล้วก็สลับวายให้ไซส์เล็กอยู่ด้านในไซส์ใหญ่อยู่ด้านนอกทีนี้เราก็คลิกที่ชิ้นหลักลงมาก็คือสีแดงอยู่ข้างนอกต้องสลับวายแล้วก็ก๊อปปี้แล้วก็วางแล้วก็สลับวายนี้เราจะ copy ทั้งชิ้นเลยก็คือคลิกซ้ายค้างวางตามเข็มนาฬิกาไปถึงจุดพอเลยอีกค้างแล้วไปปล่อยที่จุดพอแล้วก็ copy ปึ๊บแล้วก็คลิกซ้ายค้างแล้วก็ไปปล่อยที่จุดพอแล้วก็เพนตัวที่2เพนนี่ก็คือวางทั้งค่า x แล้วก็ค่า y มันก็จะออกมาทั้งหมดเลยนี่ในกรณีที่เรา copy ทั้งฝั่งเนี่ยซ้ายขวาจะต้องเหมือนกันก็คือหมายความว่าซ้ายมี3จุดขวาก็ต้องมี3จุดถ้ามันไม่เหมือนกันไม่เท่ากันเราก็ต้องก๊อปปี้ทีละจุดไปวางก็คือก๊อปปี้ทีละจุดก๊อปปี้แล้วก็ไปเพนวางทีละจุดแต่ทีนี้ซ้ายขวาเนี่ยมันเหมือนกันเพราะเราก๊อปปี้ทั้งฝั่งเลยข้างล่างก็เหมือนกันก็คือคลิกซ้ายค้างที่คอ
พลิกซ้ายค้างวางตามเข็มนาฬิกาก๊อปปี้แล้วก็พลิกซ้ายค้างวางตามเข็มนาฬิกาทุกอย่างต้องตามเข็มทวนเข็มไม่ได้มันก็จะก๊อปปี้ออกมาวางมันก็จะเร็วกว่าเก็บดึงมันลงมาเซ็ตที่เซ็ตครั้งเดียวแล้วก็ไอ้นี่จบมันแบบเดือนแล้วก็ที่ไซคานที่ไซการไซคานมาวางที่คอปล่อยที่คอคอดูไซการเป็นหลักปล่อยแล้วก็ต้องที่แล้วก็ที่ไซคานที่คอแล้วก็ตามที่ตัวที่สอบข้างหนึ่งทำคิดใจกันพับปี้พับปี้อยู่แล้วสุดท้ายพับปี้ค่ะพับปี้แล้วก็วางวางที่ห้องสองอะค่ะอันข้างขวาก็เหมือนกันยังเหลืออีกข้างนึงป่ะคะข้างขวาเมื่อกี้ยังลงไปทำไปแล้วเหรอคะอ๋อใช่ตรงอะไรสีแดงอยู่ข้างในปกติเราเก็บเลยเราก็เก็บสีแดงอยู่ข้างในทั้งหมดสีแดงอยู่ข้างในนี่เหลือแค่แกลองเก็บเองดูลองคลิกแกะแล้วก็ลองเก็บเองทีนี้วงแขนตรงนี้ก็คือมันจะหลั่นตามตัวเสื้อเพราะว่าแขนกับเสื้อเนี่ยต้องเย็บเข้าด้วยกันแขนเนี่ยเราเก็บลึกขึ้นนิ้วตัวเสื้อเราเก็บลึกขึ้นนิ้วแขนตรงนี้ก็คือต้องเก็บขึ้นนิ้วเหมือนกันเพียงแต่ว่าใส่ข้าววายไปส่วนปลายแขนเนี่ยมันจะมีทั้งความยาวก็คือแนวนอนแกน x ความกว้างแกนตั้งก็คือช่อง y เพราะงั้นเนี่ยเราก็ดูสเปคไซส์แขนยาวต่างกันขึ้นนิ้วแขนยาวต่างกันขึ้นนิ้วก็คือแกน x 5แกน y ก็คือแขนกว้างก็คือปลายแขนกว้างต่างกันขึ้นนิ้วทีนี้เนี่ยปลายแขนกว้างเมื่อกี้บอกแล้วว่ามันมีซ้ายมีขวาหาร2ก็คือข้างละ 0.25 เพราะงั้นแกน y ปลายแขนก็คือ 0.25 ส่วนความยาวก็คือครึ่งนิ้วลองเก็บดูสเปกไซส์แล้วก็เก็บเพราะงานตามนี้ก็คือเก็บตามสเปกไซส์เป็นหลักตัวเสื้อก็คือครึ่งนิ้วเหมือนเสื้อเพราะเสื้อเราเก็บลงครึ่งนิ้วตัวแขนก็ครึ่งนิ้วเหมือนกันจุดนี้แล้วก็ปลายแขนความยาวแขนค่า x ต่างกันครึ่งนิ้วค่า y ต่างกันหาร2ก็คือ 0.25 มันเป็น 0.5 ค่า x ครึ่งนิ้วค่า y 0.25 พอใส่ตัวเลขแล้วก็ต้องไปใส่ x y ต่อใช่ไหมคะใช่ฮะใส่ x แล้ววาง x ใส่ y แล้ววาง y วางนี่สีแดงอยู่ข้างในต้องสลับวายครับอันนี้ผิดก็สลับวายตอนที่จะเข้าที่จะผิดแล้วก็สลับวายนี่ถูกต้องแล้วก็ก๊อปปี้มาวางสักก๊อปปี้มาวางครับคลิปใหม่ตัวเลือกเดี๋ยววายมีวัฒนธรรม
ือพูดแก่มัดกลมทำตัวเสือครึ่งนึงเสื้อครึ่งนึงอันนี้ก็ครึ่งนึงแบบเป็นข้าวอ่ะบางทีก็จะใส่ข้าวอ่ะข้างล่างใช่ไหมเอาให้เนี่ยเดี๋ยวรอสีชมพูอยู่ข้างนอกเป็นตัวคาเซอร์ธรรมดาอาจารย์อาจารย์ครับทุกคนดูไม่ใส่ข้าวอ่ะเป็นคาเซอร์อันนี้มันผิดแน่ๆอันนี้สีเขียวอยู่ข้างนอกก๊อปปี้ก่อนก๊อปปี้แล้วก็มาติดนี่แล้วก็วางไม่ออกทำไมคัดตี้ต้องคลิกอะไรคอมมิชชั่นนั้นถึงจะต้องคลิก1ครั้งคลิก1ครั้งแล้วก็คัดตี้แล้วก็มาคลิกสีดำแล้วก็วางแล้วที่สีมันใกล้เคียงกันมันมองไม่ชัดก็งั้นเปลี่ยนสีใหม่ไปเป็นแพทเทิร์นแล้วก็กำหนดไซส์แล้วก็ XL เนี่ยเปลี่ยนเป็นสีอื่น XL เปลี่ยนสีอะไรก็ได้ใกล้เคียงบานเย็นบานสีเขียวเข้มเนี่ยบานเย็นได้ไหมอ่ะชมพูไม่คือนี่มันจะใกล้กับสีขาวไม่เป็นไรเพราะว่าเอาหัวกับท้ายให้ต่างกันชัดเจนระหว่างไซส์ไม่เป็นไรตกลงใช้การสีดำเนี่ยมีที่ใส่เพิ่มแล้วก็ใส่อันนี้สลับลายแกอยู่ข้างในถูกละอันนี้ก็สลับไฟสลับไฟล็อกปี้จับวนมันใส่ละล็อกปี้ใช้ป้อมทีละจุดทีละจุดล็อกปี้แล้วก็วางทีละจุดแล้วก็วางทีละจุดล็อกปี้ทีละจุดแล้วก็วางอันนี้คอไม่เก๋เพราะว่าเท่ากันทุกไซส์กว้าง1นิ้วคอไม่เก๋กระเป๋าไม่เก๋เพราะว่ากระเป๋าทุกไซส์เท่ากันโอเคอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวใส่ข้างนี้ครึ่งนิ้วปึ๊บวางวายสีแดงสลับวายปึ๊บคาเอ็กครึ่งนิ้วค่า y.25 ถ้าเราใส่ทั้ง x ทั้ง y จะวางพร้อมกันจะได้ก็คืออันที่5 equal x y ปึ๊บโอเคแล้วก็น้ำเงินสลับ y ปึ๊บนะโอเค copy แล้วก็มาเพจ y copy แล้วก็มาเพจ y ทีนี้ลักษณะนี้เนี่ยมันเกตทั้งหัวแขนแล้วก็เกตทั้งปลายแขนเกตสองด้านเลยแต่ทีนี้เรากำหนดไว้ความยาวก็คือว่าแขนยาวครึ่งนิ้วเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆนะตอนนี้เนี่ยมันจะเกินครึ่งนิ้วละเพราะว่าหัวก็เกตท้ายก็เกตครึ่งนิ้วเนี่ยเราเกตเฉพาะปลายแขนหัวไม่เกตเพราะงั้นเนี่ยวิธีการไม่เกตก็คือดับเบิ้ลคลิกไปก่อนดับเบิ้ลคลิกที่หัวแขนแล้วก็ติ๊กที่จุดเกตแล้วก็ตกลงเสร็จแล้วเอาค่า x เป็นศูนย์ก็คือเท่ากันหัวแขนมันจะเท่ากันอย่างนี้ก็คือไม่เกตเฉพาะความยาวอย่างเดียวมันก็จะได้ตามสเปคของเราก็คือครึ่งนิ้วแต่ทีนี้ถามว่าบางโรงงานเนี่ยเขาเกตทั้งหัวทั้งปลายแต่บางโรงงานก็เกตปลายอย่างเดียวที่การเกตแต่ละโรงงานไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือมันได้ทั้งสองอย่างแต่นี้ถ้าจะเกตทั้งหัวทั้งปลายเนี่ยเราต้องเฉลี่ยหมายถึงว่าความยาวทั้งหมดที่เราต้องการผลต่างครึ่งนิ้วเพราะฉะนั้นเราก็ต้องหาร2ก็คือข้างล่างปลายแขน .25 หัวแขน .25 มันถึงจะได้ตามที่เราต้องการครึ่งนิ้วแต่ทีนี้ถ้าเราใส่ไปแล้วเนี่ยความยาวต่างกันครึ่งนิ้วแล้วงั้นหัวแขนก็คือไม่ต้องเกตนะมันก็จะได้พอดีเป๊ะตรงนี้ก็คือเป็นเส้นเดียวกันอาจารย์มัน
พอคลิกที่จุดหัวแขนแล้วคลิกที่จุดหัวแขนเสร็จแล้วก็คลิกไปที่จุดเกร็ดเอาลูกต่อคลิกถูกไปที่จุดเกร็ดคลิกถูกแล้วก็ตกแล้วก็เอาคลิกไปสู่เป็นศูนย์แต่เมื่อกี้ตอนที่คลิกหัวแขนมันมีตรงเส้นโค้งมันก็คลิกถูกเราต้องล็อกคลิกถูกตรงเส้นโค้งไหมคะไม่ต้องก็คือคำว่าเส้นโค้งเนี่ยเราจะเก็บไม่ได้ก็คือที่เก็บได้ก็คือจุดเก็บต้องเป็นจุดเก็บเพราะงั้นเราเปลี่ยนจากเส้นโค้งเป็นเส้นเหลี่ยมทีนี้ตามที่จิตไทยก็คือเวลาเรากดเลขหนึ่งเนี่ยก็คือเป็นจุดเก็บเวลาเรากดเลขสี่เป็นจุดโค้งเพราะงั้นเนี่ยมันจะมาในนี้ด้วยนี่พอเป็นศูนย์หมดแล้วใช่ก็คือx เป็นศูนย์ตัวไหนคะตัวที่สามอีกตัว x ทูศูนย์โอเคก็คือเปลี่ยนเฉพาะความยาวแต่บางงานเปลี่ยนหัวเปลี่ยนท้ายก็มีนะไม่ใช่ว่าไม่มีแต่ว่าเราก็ต้องเฉลี่ยอย่างเช่นว่าไอ้ผลต่างเนี่ยมันต่างเป็นครึ่งนิ้วถ้าเราต้องการทั้งเปลี่ยนหัวเปลี่ยนท้ายเนี่ยเราต้องใส่ค่าอย่างละจุดสองห้ามันถึงได้ครึ่งนิ้วพอดีเดี๋ยวนี้เราเก็บความยาวขึ้นนิ้วก็ได้ตามที่เราต้องการแล้วก็ไม่หัวก็ไม่ต้องเก็บต้องกด F7 โชว์ F7 แล้วจุด F7 ที่เราสร้างไว้เมื่อกี้นี่ก็ถือทีนี้มาดูเครื่องมือแต่ละตัวกันเนี่ยตัวลูกจอยก็คือขยายให้มันเห็นทุกชิ้นส่วนลูกจอยตัวแว่นขยายบวกนี่ก็คือซูมเข้าไปในแต่ละชิ้นก็คือถ้ามันซูมเยอะเราต้องการกลับมาเต็มจอก็คลิกที่ลูกจอยถ้าลบนี่ก็คือย่อไปแล้วก็บวกนี่ก็คือซูมเข้าไปสูงขยายใหญ่แล้วก็เต็มจอก็คือกลับมารูปเดิมถ้าเราต้องการเก็บชิ้นขึ้นไปด้านบนก็คือคลิกตัวนี้ Review Piece มันจะเก็บขึ้นไปเราจะโชว์เฉพาะชิ้นที่เราต้องการก็คลิกมันก็โชว์เก็บชิ้นก็คือตัวนี้เก็บชิ้นทีนี้ต้องการจะตัดชิ้นก็คือคลิกที่เส้นตัดตัวนี้ได้เลยเราวาดเส้นภายในต้องการคัตติ้งก็คือตัวแท็กตัวนี้เราคลิกที่จุดไหนก็ได้คลิกไปแล้วก็คลิกที่จุดปึ๊บคลิกขวาแล้วก็เสร็จสิ้นเราต้องการจะคัตติ้งพวกเสื้อกีฬาเนี่ยบางทีเราสแกนเข้ามาแล้วเนี่ยต้องการจะดัดแปลงนิดหน่อยอะไรเงี้ยก็คือส่วนใหญ่มันจะตัดต่อผ้าสีอะไรเงี้ยเราก็สามารถจะดัดแปลงในนี้ได้เลยก็คือใช้ตัว Z เนี่ยคลิกซ้ายตรงไหนก็ได้เป็นเส้นตัดต่อเส้นคัดเสร็จแล้วเราใช้ตัวใบมีดตัวนี้ใบมีดปึ๊บคลิกที่เส้นปึ๊บแล้วไป Yes นี่มันจะถามเราว่าไอ้ตรงที่เราตัดต่อเนี่ยต้องการใส่ตะเข็บไหมแล้วก็ใส่เท่าไหร่แล้วก็ใส่ไปจุด25ตกลงปึ๊บแล้วก็ใช้มือดึงก็คือตัดต่อพวกเสื้อกีฬาส่วนใหญ่จะตัดต่อผ้าสีใช้เป็นนี่เป็นเส้นแล้วก็
้องการจะเขียนเท่าไหร่ตรงรอยเส้นตัดต่อนี้แล้วก็ใส่ไป 8.25 กับลูกโดยก็เราใช้มือจับดึงดึงแล้วก็วางดึงย้ายแล้วปิดซ้ายวางไว้ตรงไหนกันจะเป็นคนละชิ้นแต่ตรงไหนก็ได้แล้วแต่ครับเส้นโค้งใช่ไหมแล้วก็ใช้ตัวแซกเหมือนเดิมปึ๊บเสร็จสิ้นปัดโค้งตรงนี้จะได้แต่ปรับตรงอย่างเดียวได้ปรับโค้งไม่ได้ถ้าปรับโค้งเนี่ยเราต้องอาจจะต้องคัดมาตั้งแต่ตอนสร้างเลยตอนสร้างตรงนี้เลยแล้วก็ค่อยไปเก็บจริงๆตรงนี้อาจจะทำได้นิดๆหน่อยๆเพราะว่าตรงนี้จริงๆแล้วเนี่ยจุดประสงค์ก็คือเอาไว้เกรดอย่างเดียวเพราะงั้นเราจะคัตติ้งหรือทำอะไรเรียบร้อยเนี่ยก็คือทำให้เสร็จมาตั้งแต่ตอนสร้างแบบเลยอย่างเช่นสมมติว่าสร้างแบบเนี่ยเราต้องการจะคัตติ้งตรงสร้างแบบเนี่ยเราก็คัดออกมาได้เลยนะทำให้ดูเราก็คัตติ้งจะโค้งยังไงก็ได้เปิ้ลออกมาแล้วเราก็ใช้เครื่องมือ copy ชิ้นออกมาเปิ้ลแล้วก็ใช้สับตัดเพราะงั้นถ้าจะคัดโค้งอะไรอย่างเงี้ยก็คือต้องทำตั้งแต่ตัวตอนสร้างเลยแล้วก็เอามาเก็บอย่างเดียวตรงนี้ก็คือปรับยาวปรับสั้นเล็กใหญ่ได้ก็คือตรงนี้ปรับจุดเดียวตรงนี้ปรับหลายจุดอย่างเช่นว่าต้องการตัวเสื้อเนี่ยยาวขึ้นก็คือตรงนี้ปรับจุดเดียวหมายถึงว่าปรับแค่จุดเดียวอย่างเช่นว่าจุดเนี้ยเลื่อนขึ้นเลื่อนลงซ้ายขวาก็คือแค่จุดเดียวแต่ทีนี้เนี่ยปรับหลายจุดก็คือตัวเครื่องมือตัวนี้ปรับหลายจุดหมายความว่าก็คือคลิกไซส์คางจากล่างขึ้นบนปึ๊บแล้วก็เลื่อนไปสมมติว่าต้องการตัวเสื้อยาวขึ้น2นิ้วก็ลบ2แล้วก็ตกลงก็แก้ไขได้ส่วนแก้ไขตรงนี้ก็คือส่วนใหญ่ก็คือขยายเล็กใหญ่ยาวสั้นแค่นั้นเองก็คือใช้เครื่องมือตัวนี้อย่างเช่นว่าขยายด้านข้างออกใช่ไหมแล้วก็คลิกซ้ายค้างวางปึ๊บแล้วก็คลิกที่จุดไหนก็ได้แล้วก็ขยายออกสมมติขยายด้านข้างออกตรงนี้1นิ้วแล้วก็ตกลงโอเคก็คือขยายอกออก1นิ้วเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วตรงนี้ก็คือหลักๆก็คือเราเกลี่ยไซส์แล้วก็ขยายสั้นยาวเล็กใหญ่แค่นั้นคัตติ้งก็คือบางส่วนคัตเป็นเส้นตรงทีนี้ถ้าเราคัตออกมาแล้วเนี่ยเราต้องการต่อเชื่อมเราก็ใช้ตัวเชื่อมตัวนี้ต่อตัวเนี้ย sawing sawing piece จะคลิกซ้ายปึ๊บมันก็เชื่อมกันเหมือนเดิมแล้วก็ลบเส้นที่เราต่อทิ้งไปลองต่อดูแล้วก็ต่อเหมือนเดิมแล้วก็ลบเส้นที่ว่าติดกัน
ร้อยใช่ไหมครับทีนี้หลักการจริงๆแล้วเนี่ยถ้าชิ้นงานมันใหญ่กว่ากระดานเนี่ยเราก็ซอยเป็นชิ้นๆเข้ามาชิ้นเล็กๆแล้วมาต่อในโปรแกรมเพราะว่าบางทีชุดวิวาลาตีเนี่ยปมย้วยอะไรใหญ่กว่ากระดานเยอะเนี่ยเราก็ยิจิมาเป็นท่อนๆได้แล้วก็เอามาต่อทีนี้ต้องการวัดความยาวแต่ละไซส์ว่ายาวเท่าไหร่ก็คือไซส์วัดอยู่ตรงนี้ครับสามเหลี่ยมอันนี้ measurement lens ตัวนี้ก็คือวางไว้เนี่ยมันจะเป็นสี่เหลี่ยมตรงมันมีเลขหนึ่งอย่างเงี้ยวางไว้ที่ไซส์กลางทุกอย่างก็คือต้องใช้ไซส์กลางคลิกซ้ายแล้วก็มาวางที่จุดถัดไปคลิกซ้ายมันจะบอกเราว่าแต่ละไซส์เนี่ยยาวเท่าไหร่ผลต่างก็คือค่าเกรดที่เราใส่เนี่ยก็คือต่างกันครึ่งนิ้วเพราะเราเกรดไปความกว้างต่างกันครึ่งนิ้วเราใส่ไปจุด25ใช่ไหมครับไซส์ขวาก็คือรวมกันต่างกันครึ่งนิ้วเพราะงั้นเนี่ยไซส์ F ยาว21ไซส์ M ยาว21ครึ่งไซส์ L 22ทีนี้เราจะวัดตรงไหนก็ได้ก็คือคลิกซ้ายแล้วก็มาคลิกซ้ายลองวัดดูทุกจุดวัดได้หมดไหล่ยาวไหล่มันก็จะแยกให้แต่ละไซส์ยาวเท่าไหร่ทีนี้ไซส์วัดเนี่ยมันมี2ตัวก็คือวัดเส้นเดียวกับวัดหลายเส้นนี้วัดหลายเส้นอยู่ข้างบนตัวนี้Lens comparison ก็คือเปรียบเทียบความยาวตัวนี้ทีนี้ถ้าจะใช้วัดหลายเส้นเนี่ยเราต้องเลือกลูกศรสีดำก่อนลูกศรสีดำเสร็จแล้วทีนี้เราก็คลิกที่จุดต้นเหมือนเดิมก็คือมันจะเป็นสี่เหลี่ยมคลิกซ้ายค้างวางตามเข็มนาฬิกาเหมือนเดิมแล้วก็กดที่เครื่องหมายบวกมันก็จะเหมือนคล้ายๆอันเมื่อกี้แหละเพียงแต่ว่าตัวนี้เราสามารถวัดได้หลายเส้นก็คือพอเส้นแรกเนี่ยก็คือแต่ละไซส์ S 10.33 ไซส์ M 10.83 ทีนี้เราต้องการวัดรวมกันหน้าหลังแล้วก็วัดที่ชิ้นหน้าคลิกไซส์ค้างวางตามเข็มนาฬิกาแล้วบวกไปอีกทีหนึ่งก็คือผลรวมระหว่างวงแขนหน้ากับวงแขนหลังเราไม่ต้องมานั่งกดเครื่องคิดเลขก็คือมันบวกให้เราเสร็จเลยก็คือวงแขนหน้าบวกวงแขนหลังไซส์ F เท่ากับ 20.66 ไซส์ M ก็คือ 21.66 ไซส์ L 22.68 ไซส์ XL 23.7 ก็คือทุกไซส์รวมให้เรา2เส้นแต่จริงๆจะวัดกี่เส้นก็ได้3เส้นก็ได้4เส้นก็ได้แล้วก็บวกไปเรื่อยๆถ้าลบก็คือค่าต่างอย่างเช่นลบกับปึ๊บค่าต่างหมายถึงว่าสมมติว่าวัดเส้นนี้ปึ๊บแล้วก็ค่าต่างบวกก่อนแล้วก็มาวัดเส้นนี้แล้วก็ลบก็คือค่าต่าง2เส้นแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเราจะไม่ค่อยใช้ค่าต่างเราใช้บวกมากกว่าก็คือลบบวกเส้นไหนก็คลิกซ้ายค้างวางปึ๊บแล้วก็บวกแล้วก็วัดอีกเส้นหนึ่งที่ซ้ายข้างวางแล้วก็บวกก็คือ2เส้นรวมกันหรือจะอีกเส้นหนึ่งก็ได้คลิกซ้ายข้างวางแล้วก็บวก3เส้นรวมกันเพราะฉะนั้นเนี่ยจะวัดกี่เส้นก็ได้ต่างกันกับตัวนี้แค่วัดเส้นเดียวก็คือคลิกจุดไปวางจุดก็คือวัดแค่เส้นเดียวแต่ตัวนี้ก็คือวัดหลายเส้น2เส้น3เส้น4เส้นก็คือรวมกันให้ตัวเมนูตัวนี้ก็ใช้วัดตะเข็บต่างๆความยาวของตะเข็บต่างๆในตัวเสื้อเพื่อที่จะไปคำนวณความยาวได้ที่ใช้ใช่ก็คือเราต้องการรู้ตรงไหนแล้วก็วัดได้เลยวัดธรรมดาวัดนั่นคือวัดมันก็จะแยกแต่ละไซส์ให้เราว่าแต่ละไซส์เท่าไซส์ S ไซส์ M ไซส์ L ถ้าเป็นตัวนี้ก็คือมาคลิกที่ลูกศรสีดำก่อนเสร็จแล้ววัดเส้นเดียวก็ได้แต่วัดเส้นเดียวก็กดบวกครั้งเดียวปุ๊บก็คือเส้นเดียวเหมือนกันแต่ถ้าเราต้องการวัด2เส้นก็คลิกซ้ายค้างวางอีกทีแล้วก็บวกอีกทีก็คือ2เส้นรวมกัน
็แยกเป็นไซน์เหมือนกันงงไหมงงว่าทำไมต้องวัดอ๋องงทำไมต้องวัดสองเส้นเพราะว่าสมมติว่าเราจะสร้างแขนสร้างแขนแขนมันต้องหามาจากตัวเสื้อชิ้นหน้าบวกกับชิ้นหลังรวมกันดังนั้นเนี่ยเราต้องการรู้ผลน้อมรวมระหว่างหน้าหลังแขนหน้าใช่เราต้องมานั่งกดขึ้นคิดเลขเสียเวลาก็คือเราก็ใช้ตัวนี้เลยก็คือบวกหน้าแล้วก็ไปรวมหลังรวมกันผลรวมก็คือไซส์เอฟหน้าหลังรวมกัน 20.66 แล้วก็ใช้ตัวเลขตรงนี้เอาไปสร้างแขนสูตรแขนที่เราหาก็คือรอบวงแขนตัวเสื้อหาร2ลบ1ที่เมื่อกี้เราเรียนเพราะงั้นเนี่ยถ้าเราไม่รวมเราก็ต้องมานั่งวัดทีละเส้นแล้วไปกดเครื่องคิดเลขแล้วมาบวกตัวนี้ก็คือมันรวมให้เสร็จเลยคราวนี้ตอนแรกที่เราตั้งค่าหน่วยวัดเป็นนิ้วค่ะเวลาที่เราไปใช้เมนูตัวอื่นหรือโปรแกรมอื่นเนี่ยมันต้องไปตั้งอีกไหมไม่ต้องครับก็คือปกติแล้วเวลาเราสร้างนิ้วก็นิ้วทั้งหมดเส้นก็เส้นทั้งหมดตั้งแต่แรกเราที่เราตั้งค่าหน่วยวัดมันก็จะเป็นนิ้วให้เราตลอดเลยใช่ไหมก็คือตั้งทีแรกทีเดียวแล้วก็ตลอดถ้าเส้นก็เส้นทั้งตลอดนี่หลักสูตรแล้วแต่ว่าบางโรงเรียนสอนเส้นบางโรงเรียนสอนนิ้วแต่อันนี้เราก็เปลี่ยนเป็นนิ้วเส้นก็เปลี่ยนเป็นเส้นได้นะมันมีใช้ตัวนี้ใช่ครับตัวนี้ว่าแต่เส้นนะที่เป็นแล้วก็เพื่อนต่างเพื่อนต่างติ๊กสอนที่ต่างวัดที่สายจากที่สายทางวางจากเป็นเดือนก่อนติ๊กเครื่องหมายบวกนี่คือวงแขนหน้าวงแขนหลักก็ที่สายทางวางแล้วก็บวกรวมหน้าที่จะวัดกี่เซนเซนสามเซนก็บอกเลยเนี่ยวันเสาร์ก็จะวัดประจันทีนี้ลองสร้างไซส์ M ดูสร้างอีกไซส์ M ตัวสร้างเมื่อกี้ลองไซส์ M ดูเปิดนิ้วใหม่เลยก็ได้ครับนิ้วใหม่แล้วก็ตีกรอบไซส์ M เท่าไหร่ครับ27 26ไซส์ M 26ดูตามไซส์26เราต้องกลับไปข้อมูลเดิมกลับไปตัวสร้างครับให้ลองใช้งานดูครบทุกทวนจะได้ใช้เครื่องมือคล่องจริงๆแล้วเนี่ยเน้นเครื่องมือมากกว่าเพราะว่าแพทเทิร์นเนี่ยจริงๆหลักสูตรเนี่ยแต่ละโรงเรียนก็สอนไม่เหมือนกันอย่างที่ผมสอนเนี่ยอย่างโรงงานแต่ละโรงงานที่ผมสอนช่างแต่ละคนก็เรียนหลักสูตรมาไม่เหมือนกันหลักสูตรเสื้อผ้ามันมีฝรั่งเศสเดี๋ยวมันอังกฤษญี่ปุ่นอะไรสารพัดเพราะฉะนั้นเนี่ยเนื้อหาหลักสูตรเนี่ยจะไม่เน้นคือถ้าเราทำเครื่องมือคล่องเนี่ยเราจะไปทำหลักสูตรอะไรเราก็ทำได้ก็คือเหมือนเดิมความยาวตัวเสื้อ26แล้วก็ความกว้างดูสเปคไซส์ตัวนี้ก็คือชายกว้าง43หาร4ได้เท่าไหร่ครับเมื่อกี้เราสร้างไซส์ L 44หาร4ก็คือ11ทีนี้อันนี้ตอนนี้เราสร้างไซส์ M ไซส์ M 43หาร4ได้เท่าไหร่เอาตัวเลขกด 10.7 โอเคก็สร้างเลยครับลองทบทวนดูเดี๋ยวผมทำไปด้วยเลย 10.75 แล้วก็พอ
พอหน้าลึกทำใส่ฟองกันเลยนะพอหน้าลึก3 3 3 4นี่ก็คือ 3.75 3.75คลิกซ้ายเพื่อที่ว่าแล้วก็คลิกเส้นตัวพอกว้างพอกว้าง6 6 3 4ก็คือ 6.75 6.75 หาร2ก็คือ 3.37 3.37 คลิกขวาแล้วก็ปรับคอให้มันกดแล้วก็สูงพอหลัง1นิ้วทุกไซส์เลยนี่เราก็ใช้ดินสอพอหลัง1นิ้วอีกไซส์ที่ว่างแล้วก็แตะที่จุดคอข้างที่ขวาแล้วก็ปรับเส้นให้สวยลองดูอันนี้ทบทวนแนวรับบาทนิดขึ้นเหมือนเดิมอีกซ้ายเดียวว่าอีกซ้ายเดียวว่าแต่ที่เส้นอีกซ้ายขอบว่า
ซึ่งก็เท่าไหร่ต้องไปตรงกว้างสาม6.75หาร2ก็คือประมาณ 3.4 เดี๋ยวนะขอนับเขาหน้าลึก 3.75 นิ้วตาสเปคขอหน้าลึก3ขอหน้ากว้างพอกว้างก็คือครึ่งหนึ่งพอกว้างมันจริงๆมัน 6.75 ครึ่งหนึ่งเท่าไหร่3.3 มัน 3.37 มันก็ประมาณ 3.4 นะปัดเศษก็ได้หรือจะเอา 3.37 ก็ได้แล้วแต่โอ้ยไปไหนดีกว่าจบนะแล้วก็พอหลัง1นิ้วนะพอหลังลึก1นิ้วตกลงนะก็ทิศซ้ายไปเที่ยงว่าแล้วก็ทิศที่จุดขอบข้างเดียวกันทิศซ้ายแล้วก็ทิศขวาจบนะแล้วก็ปัดลูกศรสีขาวครับขอให้ไปที่จุดขอข้างเดียวติดซ้ายแล้วก็ติดขวาแล้วก็ซูมอีกแล้วก็เอาลูกศรสีขาวปักขึ้นแล้วก็ลงอย่างนี้นะครับโอเคมันก็เท่าเดิมให้ตรงแล้วก็โค้งเฉพาะขอบข้างให้ตรงแล้วก็โค้งเฉพาะขอบข้างเสร็จแล้วคลิกขวาถ้าโอเคก็เลื่อนออกไปเพื่อที่ว่าคลิกซ้ายเลื่อนออกไปมันก็ไปด้วยสิเลื่อนไปเพื่อที่ว่าคลิกซ้ายแล้วคือตรงแล้วก็โค้งเวลาเราจะคาดเวลาแผ่สันทุกออกมาเนี่ยมันจะตรงถ้ามันไม่ตรงอยู่ในรูปหัวใจมีความเดียวแล้วเรียบแล้วก็ปรับให้ตรงเข้ามายังไงอันดูก็ได้ครับอันดูย้อนกลับอันนี้มันใช้นี้เราซูมเข้าไปให้ใหญ่เราทำอะไรเพียงซูมเข้าไปจะได้เห็นชัดเจนแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเป็นเส้นตรงก่อนตรงแล้วก็เพิ่มจุดตรงนี้โค้งอีกทีตรงนี้ก็คือตรงเวลาแผ่สันทบเนี่ยมันจะตรงแล้วสวยตรงนี้เราก็โค้งพอกลมก็คือต้องกลมเลยไปกินตัวนี้ให้ลองทบทวนด้วยก่อนไปแหละเมื่อกี้ทำยังไงก็ลองกลับเพราะว่าเหมือนแบบเมื่อกี้ก็คือเปลี่ยนไซส์แค่นั้นเองวิธีการก็คือเหมือนเดิมไปทำเส้นแนวลดบาทนิ้วครึ่งใช้ไม้ทีลองไม้ทีลองทำเองไม้ทีไม่ทีก็คือมินสอเลยครับมินสอก็คือไม่ทีอันเดียวกันอันนี้ลองทบทวนนิ้วขึ้นแล้วก็ไม่อยากให้มันหายบ่อยก็นิ้วใหม่เลยได้นะเพราะว่ามันเล็กเกินเล็กเกินไม่ได้หายง่ายๆน่าจะน่าขึ้นไปสร้างใหม่ได้ไหม
มาณ10 นิ้วหรืออะไรยาว26กว้าง43หาร4ได้เท่าไหร่ไม่ได้เลขก่อน43หาร4ไหนแนวรถแนวรถบ้านยุบขึ้นก็ตีเส้นตรงเป็นไม้ทีที่ขวาเปลี่ยนเป็นไม้ทีแต่ที่เส้นบนทิศซ้ายโอเคแล้วก็กว้างกว้างกว้างเท่าไหร่ครับกว้าง19หาร2ได้เท่าไหร่ครับ9 28 9.5 ก็ใช้ไม้บรรทัดที่เส้นที่คอแล้วก็แตะที่เส้นแนวรถบ่าให้ดอกจันอยู่ด้านล่างจันอยู่ด้านล่างเส้นแผ่ไม่ได้ทำคลิกซ้ายไปเลยแล้วใส่ไปคลิกซ้ายขอบข้างแตะที่เส้นครับให้ดอกจันอยู่ด้านล่างครับเลื่อนลงมาเลื่อนลงมาให้ดอกจันอยู่ข้างล่างดอกจันอยู่ข้างล่างเราใช้ได้นะครับคลิกซ้ายตรงไหนก็ได้ครับคลิกซ้ายไปเลยครับใส่แผ่ 9.5 พอได้ต่อไปเป็นเส้นกลุ่มแนวของกว้างกว้างกว้างขอบมันได้เลยขอบมันได้เลยนี่วงแขนมัดตรงจัดวงแขนมัดตรงสิบนิ้วสามนิ้วลงไปสิบนิ้วนี่วงแขนอ่ะก็ประมาณนี้ไม่เยอะเพราะมันเป็นผ้ายืดแต่ถ้าเป็นผ้าไม่ยืดมันจะต้องโค้งของแขนนิดนึงที่คอมันแหลมแบบตรงนี้คือให้มันโค้งนิดหนึ่งของหน้า
้นแล้วก็ออกไปเส้นเพราะว่ามันต้องเข้ามาประมาณครึ่งนิ้วถ้าเป็นเสื้อยืดตัวตรงเนี่ยเราก็ไม่ต้องสลิงก็คือตรงๆธรรมดาตัวนี้สร้างตรงๆก็ได้ไม่ต้องเข้ารูปก็คือตรงๆธรรมดาเนี่ยตรวจเลยอันนี้ถ้าเสร็จแล้วก็ทำแขนเลยแนวกระเป๋าแขนมีกระเป๋าด้วยกระเป๋าก็คือใช้กดเอสเก็บของเอสเก็บเอสเก็บที่จุดอยู่ที่จุดตัวที่สองเลยคลิกไปที่จุดตัวที่สองคลิกตามไว้ตัวที่สองนี่แนวกระเป๋าเนี่ยมันเข้ากันทุกไซส์ก็คือ8นิ้วจากคอข้างลงมา8นิ้วแล้วก็จากกลางแง่ลำดุมเนี่ยวัดประมาณ 2.7 แง่ทีนี้ไปทางซ้ายก็เป็นลบแปดถ้าไปทางขวาเป็นบวกซ้ายลบแปดแล้วก็ข้างหน้าก็คือขึ้นเป็นบวกก็คือ2.75ห้าสร้างกระเป๋าใช้สี่เหลี่ยมสร้างกระเป๋านี่กระเป๋าเนี่ยมันเท่ากันทุกไซส์ก็คือยาว 5.25 กว้าง 5.25 ที่สเปคจริงก็คือแล้วแต่เขากำหนดมาไม่ได้คือเขาตารางตัวเลขอยู่ตรงไหนมันยังไม่กำหนดใช่ไหมอันดูยกเลิกแล้วก็ใช้สี่เหลี่ยมคลิกซ้ายเลื่อนมาคลิกซ้ายครั้งหนึ่งคลิกซ้ายแล้วก็กำหนดไป 5.25 ความยาวมากกว่าความกว้างอันนี้ความยาวข้างบนเป็นความยาว 5.25 ข้างบนเป็นความยาวแล้วทำไมลูกศรมันเป็นตัวนั้นนะมันเป็นปากกระเป๋าคือแนวยาวตามลูกศรเขาเสื้อเราวางแนวนอนถ้าเสื้อวางแนวตั้งก็จับกันนั่นว่าไอ้ตัวนี้คือปากกระเป๋าอันนี้ยาวอันนี้กว้างเพราะว่าเสื้อเราวางตามแนวนอนแต่ถ้าเสื้อเราวางตามแนวตั้งก็จะสลับกันตกลงอันนี้ทำกระเป๋าก้นโค้งครับก้นโค้งก็คือทำก้นโค้งก็คือมันเป็นเส้นเดียวกันถ้าเราไม่ต้องการเราก็ต้องตัดแต่ไกลตาไกลตาก็คือคลิกที่เส้นมันต้องทำทีละด้านแล้วการตัดเส้นอ่ะทีนี้ก็เข้าใจมันจะเก็บหลายมือ
างทีพอเราใช้ตรงนี้ใส่เครื่องหนึ่งใช่ไหมในเวลาที่เราเทรนตรงนี้มันเสื่อมขึ้นมันก็จะมีความยาวก็จะเพิ่มขึ้นทั้งหมดตามที่เราทำไปนะคะเชื่อเส้น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 เสก็ไม่ได้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 ก็ไมเส้น1 2 3 4 5ทำไมมันไม่ครบอ่ะคะไม่เป็นไรเดี๋ยวมาทั้งเส้นก็ได้เดี๋ยวก็ตัดออกไม่เป็นไรแล้วก็ก่อนหน้าครบแล้วที่ขวาจังแน่ไม่ต้องครบแล้วที่ขวาแล้วเส้นมันไม่ต่อเนื่องกันได้ไม่เป็นไรที่ขวาแล้วก็เลื่อนเมาส์มาที่หมุนที่ซ้ายแล้วก็ดึงลงมาเลยครับซ้ายแล้วก็เลื่อนเมาส์ไปไม่ทันแล้วต้องออกมาพอคลิกซ้ายปุ๊บเลื่อนเลยทีละเส้นนะครบเส้น1 2 3 4 5ครบแล้วคลิกขวาแล้วก็เลื่อนเมาส์มาที่มุมคลิกซ้ายแล้วลากซ้ายปุ๊บลากเลยมันก็ย่อลงไปกดเครื่องหมายลบย่อแล้วก็เลื่อนมาที่ที่เราวางตรงไหนก็ได้คลิกซ้ายวางคลิกซ้ายคลิกซ้ายแล้วก็ตกลงนี่เส้นเกินเนี่ยเราใช้ฉากสัตว์ก็ได้เส้นที่เราจะเอาเส้นนี้กับเส้นนี้สองเส้นตัดสมเด็จแล้วก็จริงๆแล้วถ้าเราไม่เอาเราตัดตรงนี้ก็ได้ใช้กรรไกรตัดกรรไกรนี่ค่ะกรรไกรโอเคพลิกเส้นพลิกจุดพลิกเส้นก่อนเส้นนี้ไม่ใช่เส้นนี้กด escape เส้นที่เราจะตัดก็คือเส้นนี้พลิกเส้นนี้พลิกซ้ายแล้วพลิกจุดจุดที่เราจะตัดก็คือจุดวงแขนคลิกซ้ายครับไม่ใช่ขวาซ้ายเอาใหม่กด escape ซ้ายคลิกซ้ายที่เส้นจะเป็นคลิกซ้ายที่จุดที่เราจะตัดตรงนี้แค่นั้นเองครับเส้นสองเส้นนี้จะทำเหมือนกันละเสร็จแล้วเราก็ copy ใช้เครื่องมือ copy อย่างนี้ copy ละเส้นหนึ่งลบสองสามสี่ห้าขอหลังไหม